สวัสดีครับพบเจอกับเรื่องราวมุมมองและประสบการณ์ทั้งในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันที่มาบรรจบก,กันกับพวกเราลูกกี้และลุงโอมได้ในคุยเกมแก่ The o เ Gamer Talk และการเอกอัคร์สำหรับชาวพอดแคสต์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมาถึงเอพินที่ตี่2ิบกันแล้วนะครับของคุยเกมแก่ของเรานะครับซึ่งในเอนนี้ก็ยังอยู่ในซีซั่นที่เราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเกมฮาร์ดแวร์ในอดีต นะครับซึ่งตอนนี้ก็มาถึงเรื่องอ p อ2แล้วก็เกมคิวบ์นะครับมาคู่กันเช่นเคยนะครับตอ,อนตอนก่อ,อนที่แล้วเราก็มีคู่กันตอนเ p ่ H 1กับ SNES อืมครับผมเอ๊ะรู้สึกว่าตอนช่วงเจนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ลุงอมเลิกเล่นเกมไปใช่ไหมไปเล่นใช่ใช่เล่น PC เล่นอะไรอย่างนี้แทนใช่ไหมห<ม>รือว่าไม่ได้เล่นเลยอ่าคือเรียกว่าไม่ได้ติดตาม วงการเกมเลยอ่ะอจริงเลยใช่มันเป็นช่วงที่มันเป็นช่วงลอยต่อเปลี่ยนจากเพลหนึ่งไปเพลสองนั่นแหละ,ะแล้วคืออย่างที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะมันเป็นช่วงที่ผมผมเป็นนิดอยู่บ้านอ่ะอเออคือผมเข้ามาหาลัยแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ไปเรียนผมก็อยู่บ้านเฉยๆอย่างนั้นอ่ะอเออเพราะฉะนั้นก็แบบเลยแบบเลยไม่ค่อยอยากใช้เงินอ่ะ เกรงใจพ่อแม่เพราะฉะนั้นก็เลยแบบเฮ้ยเพยสองออกผมก็เลยไม่ซื้อครับใช่เกมคิวยังไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมยิงไม่ต้องพูดถึงเลยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกมคิวคืออะไรตอนนั้นอะเออ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 เราเรามามามาติดตามกินตอนไหนอะผมผมเรียกว่ากว่าผมจะได้ซื้อเพยสองเนี่ยคือช่วงที่ผมเรียนจบมหาลัยแล้วอะ อเออจนแบบไปไปลายเจนจนมันก๊อปได้สมบูรณ์มีเครื่องสลิมออกแล้วอะไรแล้วอ่ะอ่อเออคือแบบผมผมผมเรียนจบแล้วก็เลยแบบอ่ะกลับมาเล่นเกมดีกว่าอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าช่วงช่วงช่วงนั้นที่เว้นว่างไปก็จากที่เล่าไปในตอนที่แล้วแหละก็คือผมไปเล่นอีมู เกมบอยเอดวานเออคือเดีย๋ยบอกว่าไม่ได้ติดตามอะ่ะแต่ว่าก็ยังได้เล่นเกมอยู่บ้างอ่ะเพียงแต่ว่าข่าวสงข่าวสารผมไม่ได้ติดตามเลยหนังสือเกมผมก็เลิกซื้อเออข่าว,ข,าวข่าวเคอร์เว็บบงเว็บวบอร์ดผมก็ไม่ได้เข้ายุคนั้นน่ะโอ้บอร์ดตอนนั้นนี่คือยังเดือดเลยเสียดายมากเใช่เรียกว่าตัดขาดจากวงการเกมไปเลยอะ่ะจนวันนักวันที่ผมไปซื้อเพย์สองอ่ะผมแบบโอ้โหมันมีเกมพวกนี้แบบ ไต็ไมไหมดเลยเหลอเนี่ยแบบมันมีไฟนอลสิบแล้วม,มันมีดักออนควีตแปดแล้วอ่าใช่เออผมแบบโอ้โหช่วงที่เราหายไปก็นานนะประมาณมแบบสี่ห้าปีได้อะ่ะโอ้โหเกมมันออกมาเยอะมากผมเลยตามตามเกมยุคนั้นไม่ทันเลยอ,อืมเออซีรีส์ภาคต่อเอาจริงๆก็ยังไม่ค่อยเยอะมากเพราะว่ามันเป็นยุคที่เกมกราฟิกมันเริ่มแบบ เริ่ม,เร,มเริ่มโหดอนะในตอนนั้นอ่าก้าวกระโดดขึ้นมาใช่มันก็เลยทำให้พวกเกมภาคต่อที่โตมาจากพิกเซลอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนใช้เวลานานขึ้นครับอ่ากว่าจะออกแต่ละภาคแต่ะภาคก็เลยทำให้ใช้ช่วงที่ลุงมหายไปอ่ะภาคต่อมันเลยมีไม่เยอะว่างั้นอเออครับมันเลยทำให้แบบผมอะไม่ได้ไม่ได้เล่นบางซีรีส์เลยเพราะว่าผมไม่ได้เริ่มเล่นตอนนี้มันออกมาใหม่ Hmm. อย่างเช่นเดวิลเมคลายอย่างเงี้ยอ่า uh, uh, uh. เออตอนมันออกมาคือผมผมไม่รู้ผมไม่ได้แตะไม่ได้รู้จักมันเลยอะ่ะ hmm. อืมหรืออย่างพวกเกมเกมฝั่งตะวันตกที่มันเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่า uh, 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 เออ GTA uh. อย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้จักอืม hmm. ใช่ใชมันมันมาโตในยุคนี้ใช่แต่ว่าก็<ช>ก,ก็เห็นผ่านหน้าผ่านตามไปบ้างอย่างงี้ใช่ไหม Uh, ช่วงแรกๆเรียกว่าไม่เห็นเลยดีกว่าอ่าไม่รู้เรื่องเลยอืมคือผมผมมันเริ่มติดตามตอนที่ผมซื้อเครื่องนั่นแหละอ hmm. ถ้าผมจําไม่ผิดเดี๋ยวนะเก้ากว่าผมจะซื้อเพย2สองก็ปีอะไรอ่ะสองพันส <24. S 2> ี่ส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 ี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าประมาณนะน่าจะปีสองห้า นับเป็นพอสอผมผมจำคอสอไม่ได้มันไปถึงเดี๋ยวนะเพราะว่าถ้าอันนี้ลงอมลงอมเริ่มคือตอนปีสี่สามอ่ะถ้าตามถ้าตามกำหนดจริงอ่ะน่าจะเป็นปีที่เราจะต้องเข้ามาหาหลัยผมซิวแต่ลงอมซิวใช่ไหมใช <c oughs> ่คือจริงๆอ่ะผมต้องเข้ามาหาลัยปีสี่สองไม่ผมมาเรียนมาหาลัยตั้งแนตะ่ปีสี่สองแล้วแต่ผมซิวอ่าเออผมซิวไปเรียนเอแบ็กตอนปีสี่สี่ทีนี้กว่า <c oughs> ผมจะเรียนจบอ่ะ หลายปีค่ขนั้นเลยซื้อสองปีใช่ผมเรียนจบมหาลัยปีสีแปดอ่ะอะโอเออแล้วผมซื้อหลังจากที่จบไปประมาณปีสองปีอ่ะเพราะฉะนั้นกว่าผมจะได้ซื้อเพยสองประมาณปีสองห้าสี่สีเก้าห้าศูนย์แล้วอ่ะโอ้หท้ามากคือตอนแรกอ่ะผมระกล่าวว่าลุงุมน่าจะซื้อประมาณแบบปีสี่หกสี่เจ็ดอะไรประมาณเนี้ยอ๋อไม่อ่ะเออถ้าอย่างนั้นเข้าใจเพราะว่า อ่าเพย์สองอ่ะมันขายปีสองพันนะถ้าถ้าปีสี่หกสิบเจ็ดก็ปีสองพันสี่สองพันห้าอย่างนี้เออใช่ใชผมไปซื้อช้ามากผมซื้อแบบจนเพย์สามจะออกอยู่แล้วอ่ะเพิ่งไม่ใช่ผมซื้อเพย์สองหลังอย่างที่เพย์สามออกแล้วด้วยซ้ำออกแล้วเอออมยอดอืม ผมแล้วก็ PSP อ,อะไรเงี้ยผมกไมไ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยไม่ได้แตะเลยตอนนั้นอ่ะอืม,อมกันนะ,ะกำลังกำลังนึกทำลายอยู่อืมเพราะว่าผมอ,อ่ะผมก็ไม่ได้ซื้อตอนที่มันออกเหมือนกันเฟสองอะอืมอืมคือช่วงมหาลาัยผมว่าถ้าถ้าแบบไม่ได้มีตังเก็บไม่ได้มีอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบ หลายคนนะยุคเราอะมันขอตังค์ที่บ้านลำบากแล้วไงอืม่าคือก็ยังขออยู่แหละเพียงแนตะ่ว่าเราไปสนใจอย่างอื่นซะเยอะมีแบบไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็ใช้เงินเยอะไงเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่จะให้แบบโหเก็บเงินไปซื้อเพยสองนี่ลืมไปได้เลยอ่าใช่เออหรือว่าอ่าไปเล่น ไปเล่นพีซีเล่นเกมออนไลน์กันอะไรอย่างเงี้ยถูกถูกใช่แล้วเผื่อเพื่อนก็เล่นเพื่อนก็เล่นแล็กหน้าล็อกเล่นเคาน์เตอร์กันหมดอ่าใช่คือจะไปเล่นเพยสองผมไม่ได้เล่นเพยสองเฉพาะเวลาไปเล่นวินนิ่งกับเพื่อนที่ร้านแค่นั้นอะอ๋อผมก็มีตอนตอนประมาณปีสองพันสี่สองพันห้าเหมือนกันอืมออตอนนั้นซื้อสลิมบ้างวาสลิม เออรู้สึกมีมีสลิมมอกมาแล้วเหมือนกันเครือออ่องเครื่องใหญ่อ่ะไม่ไม่เคยมีเป็นของตัวเองเออเครื่องใหญ่คือเครื่องใหญ่อะผมเห็นครั้งแรกแล้วผมรู้สึกแบบโอ้โหไม่ซื้ออ่ะไมะ่ไม่ชอบอะ <laughs> ไม่ชอบผมว่ามันแบบทําไมเครื่องเกมมันนุ่มใหญ่อะไรขนาดนั้นอ,อ๋อเออแต่มันเท่ดีนะในตอนนั้นอะผมว่ามันมีความไม่ะผมผมผมไม่ได้รู้สึกว่าเท่เลยผมไม่ชอบเกมเครื่องใหญ่ๆห่ผมว่ามันแบบปบ้าบ เกะกะหาที่วางยากงี้เพย์ห้าทำไงอ่ะเออมันจะใหญ่ไปไหนจริงๆก็ไม่ค่อยโอเคอ่ะแล้วก็ช่วยไม่ได้อ่ะเออืมเอ่อจนเกมคิวนี่ลุงผมได้เคยซื้อไหมจนจนไม่เคยเลยครับเกมคิวนี้ไม่เคยแตะเลยไม่เคยเกมคิวผมไม่เคยเล่นเลยโคตรเศร้าเออผมเคยเห็นเกมคิวของจริงอ่ะที่ร้านเกมฟรีกที่สยามเซ็นเตอร์ เออมันวางตั้งโชว์อยู่หน้าร้านผมก็เห็นแค่ตัวโชว์ด้วยคือภาพในเกมผมก็ไม่เคยเห็นอืเออมีเกมไอ,อ้เกมคิวมีเกมอะไรให้เล่นบ้างผมยังไม่รู้เลยคือตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นแฟนนินยังไม่ได้เป็นแฟนเซลดาด้วยอือคือเป็นเกมที่แบบนอกเอ้ยเป็นเครื่องที่นอกสายตาเลยผมไม่ได้รู้จักมันเลยแม้แต่นิดอ่ะนะเราปิดเอพิส o ดกันแต่เพลงเท่านี้แล้วกัน <laughs> เออแต่ว่าจริงๆจะเรียกได้ว่าช่วงนั้นอ่ะเป็นเป็นจะว่าแฟนบอยโซนีไหมก็ใช่แหละคือแบบผมก็ซื้อแต่เครื่องโซนีอ่ะยุคนั้นอ่ะอ่าเออที่พูดมาตลอดอ่ะว่ามีเครื่องโซนีครบทุกเครื่องอ่ะอืมอืมเพราะว่าตามจากไฟนอนใช่ไหมหรือยังไงคือมันมันใช่คือมันตอนณตอนนั้นอ่ะไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เมนที่ไฟนอนละเพราะว่าผมเริ่มรู้สึก แปลกๆก,กับมันตั้งแต่ภาคแปดละอเออภาคไฟนอนแปดอะผมไม่ค่อยชอบอืจนภาคเก้าก็โอเคภาคเก้าอ่ะชอบแต่ก็ผมก็เริ่มรู้สึกแบบเออซีรีส์มันเริ่มแบบไม่มั่นคงกับเราแล้วละอะไรเงี้ยอืแล้วพอเจอไฟนอนสิบเข้าไปในยอย่างที่พูดใน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 เอพิโซดของไฟนอลนที่เราเคยคุยกัน่ะคร<อ>ับไฟนอลนสิบเป็นภาคที่สั่นคลอนความศรัทธาของผมมากอืเออคือตัวเกมระบบเกมสนุกผมชอบเพียงแต่แบบ ดีไซน์ของเกมอ่ะผมแบบเฮ้ยมันเริ่มไม่ใช่ไฟนอนเข้าไปทุกทีทุกทีละอเออผมก็เลยแบบแต่คือยังไงผมเป็นคนที่ซื้อเครื่องตามเกมที่ผมอยากจะเล่นอ่ะอทีนี้เครื่องไหนมีเกมที่ผมเล่นเยอะผมก็ซื้อเครื่องนั้นแหละใช่ไหมเออทีนี้ตอนนั้นผมแทบจะไม่รู้จักเกมนินเลยอ่ะเซลดาผมก็ยังไม่ได้เป็นแฟนมาริโอ้ผมก็เฉยเฉยก็มันมาแต่ไหนแต่ไรอยู่ละเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้เออเพราะฉะนั้นเครื่องนินนี่เป็นอะไรที่แบบ เออไม่ไม่ไม่ได้มีความจำเป็นต้องไปไปซื้อมันอ่ะอืมอืมป้าป้าเราปิดเอพิส od กันเถอะ <laughs> <laughs> เฮ้ยเมนหลักของเอพิส od มันคือเฟสองไม่ใช่เหรอ <laughs> จะ่กมเฟสองจะเกมกิ้วก็กล้าเท่ากันแหละตอนเนี้ย <laughs> เออไม่แต่มา,มามาซื้อตอนหลังแต่ก็ได้เล่นเยอะไงผมมาตามเก็บเล่นเกมเฟ2สองเยอะมากอ่า <laughs> เออเกมอะไรบ้างครับที่ประทับใจในเฟสอง โอ้โหก็เกมเมนสตรีมส่วนใหญ่จะเป็น RPG แหละที่ผมได้เล่นครับไปนั่นสิบสิบสองเนาะดาร์คควีตแปดอะอะไรอ่ะนึกไม่ออกแค่ได้เล่นไอ้นี่ยแม่ของเลเวลไฟปะ่ะไออ่ะดาร์คคลาวสองเออมีดาร์คคลาวมีโลก Galaxy, โลกาแล็กซีโออแปดใช่<ะ>มันเป็นยุคที่เลเวลไฟ สร้างตัวขึ้นมาตำแหนก่อนล่างตัง้งตัวขึ้นมาดาร์ค o าวสองสนุกมากผมชอบมากๆสนุกเออเป็นอาบิจีที่มีการสร้างเมืองอ่าคราฟของอืมอะไรอย่างนี้อืมโซคาริเบอร์อ่าใช่อ่าเป็นเป็นเป็นภาคสามนะเป็นภาคที่ผมติดงอมแงมที่สุดแล้วก็มีประวัติด้วย ยังงไตั้งใจจะมาเล่าเลยแหละอ๋อคือผมอ่ะผมชอบเล่นเกมไฟติ้งอยู่แล้วไงใช่ไหมแล้วทีนี้ในบรรดาเกม 3D f i g ไฟติ้งอ่ะผมชอบโซคา c ิเบอร์สุดในตอนนั้นอ่ะเพราะแบบเออมันดูแฟนตาซีใช้อาวุธสู้กันอะไรเงี้ยผมเล่นเทคเคนไม่ค่อยเก่งด้วยอืมเออทีนี้ภาคสามเนี่ยมันแบบมันก้าวกระโดดไปจากภาคภาคสองเยอะมากเรื่องกราฟ่งกราฟิกเรื่องระบบตัวละครก็เพิ่มขึ้นมาเยอะมากอืม เออผมโอ้โหแม่งโคตรเจ๋งอะแต่แล้วทีนี้บนเพยมสองไม่มีโหมดสร้างตัวโ mm hmm. หมดสร้างตัวละครแล้วมันก็จะมีเนื้อเรื่องให้เล่นเป็นเควสเป็นอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากทีนี้ช่วงนั้นอะมันเป็นช่วงที่ผมอะจบเรียนจบมาหาลาัยแล้ว mm hmm. แต่ว่าผมผมไปเรียนเนเนติบัณฑิตอะทีนี้เนติไอที่เรียนอะมันอยู่มันอยู่พุทธมนฑล์อะมันไกลมาก เออแบบผมเดินทางไปกลับไม่ไหวอะ่ะผมก็เลยไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนแถวพุทธมณฑลผมก็ขนเพยสองไปไว้บ้านเพื่อนเลยไปนั่งเล่นเกมอ่าทีนี้อี o โซคา b ิเบอร์สามเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงมันมีระบบห้ามก๊อปปี้เซฟอ่ะเออเพราะว่าไอ้โหมดสร้างตัวเนี่ยแหละคือเขากลัวคือ โหมดสร้างตัวมันจะทำให้เราสามารถปลดล็อกพวกไอเทมปลดล็อกพวกอาวุธชุดแต่งกายอะไรเงี้ยพวกสกินต่างๆเพื่อมาอีดิตตัวละครอ,อะ่ะยิ่งเล่นมันจะยิ่งปลดล็อกออกมาเรื่อยๆอัน,นี้ผมเข้าใจว่าไอาผู้พัฒนามันคงแบบไม่อยากให้มันมีการแบบโกงกันอะ่ะว่าเฮ้ยแจกเซฟแจกเซฟแล้วคนก็ไม่ต้องเล่นได้สกินไปแต่งตัวเลยอย่างเงี้ยเขาก็เลยโปรเทคเซฟ เซฟไว้คือห้ามก๊อปถ้าก๊อปปีุ๊บเซฟในโหมดอีดิโหมดสร้างตัวมันจะคอลับเลยเล่นต่อไม่ได้อเออแล้วทีนี้กว่าซึ่งผมอะตอนแรกผมก็ไม่รู้ผมก็ทำเซฟคอลับไปสองสารอบอะทั้งที่เล่นไปไกลแล้วนะแล้วผมก็นั่งเล่นใหม่เล่นใหม่อยู่อย่างนั้นอะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งผมออกไปเรียนเว้ แต่เพื่อนผมที่เป็นเจ้าของบ้านอ,ะอ่ะมันอยู่บ้านอแล้วมันก็มานั่งเล่นแล้วมันก็เกิดแบบเฮ้ยดีว่าไอโอมแม่งเก็บตะกินไว้เยอะมากมงั้นกูก๊อปปี้เซฟไปเล่นของกูเองบ้างดีกว่าเซฟผมแม่งขอรับหมดเลย <laughs> 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 โอ้ยแซดมากผมเลยเลิกเลยเพราะมันเป็นรอบที่สี่แล้ว <laughs> อ่ะ <laughs> เออ แล้วแบบแหมใจนึ่งก็โผโหเพื่อนนะแบบอี๋แต่แบบก็ว่ามันไม่ได้เพราะมันไม่รู้ไงไม่รู้เออ <c oughs> <c oughs> เป็นตำนานใช่ใช่ก็เข้าใจนะแต่ทำไมต้องใค่ถึงขั้นให้เซฟมันอลับด้วยนะก็ไม่มีวิธีอื่นไม่รู้เหมือนกันหรือหรือมันเป็นบั๊กหรือมันเป็นเพราะเพราะอะไรก็ไม่รู้นะไอ้ที่พูดไอ้ที่บอกว่ามันมันโปรเทคไว้นั่นคือผมเดาเอานะอ่า เออแต่คือแบบผมอะสังเกตจนผมรู้เลยว่าก๊อปถ้าก๊อปปี้เซฟเมื่อไหร่หมดเซฟของโหมดสร้างตัวแม่งคอลับทันทีทุกครั้งอเออแต่เซฟเซฟของพาร์ทอื่นไม่เป็นไรนะแต่เออนั่นน่ะดิเออแล้วแบบก็เลยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามีความหลังฝังใจอะกเกมเนี้ยเพราะโดนไปหลายรอบมากอเออ เข้าใจเลยแต่ว่าน่าจะมีวิธีอื่นเช่นล็อกขึ้นมาเลยว่าแบบเออก็แบบก็ล็อกไม่ให้ก๊อปไปเลยอย่างเงี้ยอืนี่ผมมานั่งนั่งสองดูเพยสองนี่เกมเกมเปิดซีรีส์เกมไอพีใหม่เต็ไมไปหมดเลยใช่ใช่เยอะอืมไอพีเก่าๆหายไปพอสมควร อแต่ไอพีใหม่ๆเกิดเยอะมากอ่ะอย่างเดวิลมคายที่ลุงโอมบอกอ่ะก็มาเกิดในยุคนี้เหมือนกันกอดออฟวอเนี่ยกอดออฟวอเออกอดออฟวอเนี่ยคือเป็นเกมที่ทําให้ผมมาเปิดใจเล่นเกมจากฝั่งตะวันตกเลยนะคืออย่างนี้อมีอยู่ครั้งหนึง่งผมไปบ้านเพื่อนอเพื่อนอีกคนนึง่งตอนนั้นผมยังไม่ได้ซื้อเครื่อง แล้วแต่ที่บไอ้บ้านเพื่อนคนนี้ยมีเพยสองผมก็แบบเฮ้ยเจ๋งว่ามึงซื้อเพยสองแล้วว่าอะไรเงี้ยมัแบบมีเกมอะไรเล่นบ้างมันก็เปิด God of War ให้ผมดูมันเล่นเซฟมันแล้วผมก็แบบเฮ้ยเกมแม่งแบบดูเจ๋งดิอ่ะแบบมีแอคชั่นคือปกติตอนนั้นผมยังไม่ค่อยชอบเกมแอคชั่นเท่าไหร่แต่ว่าผมรู้สึกเฮ้ยมันมีการแบบแก้ปริศนามีอะไรเงี้ยแล้วแบบฉากเฉิกม่งแบบโหออกแบบฉากมาได้ได้เฟี้ยวฟ้าวมากอ่ะ ผมเลยแบบโอเคแม่งโคตรเจ๋งอะแค่ดูเพื่อนเล่นก็สนุกแล้วอะไรเงี้ยผมเลยขอ,อเพื่อนว่าแบบให้ขอกูเล่นได้เปล่าอืมันก็เลยให้ผมสร้างเซฟใหม่เริ่มเล่นตั้งแต่ต้นเลยอืผมนั่งเล่นอยู่ที่บ้านเพื่อนอะเกือบครึ่งวันอะเล่นคอร์ลวอลภาคแรกอะแบบน่าจะไปเพราะได้ประมาณแบบยี่สบสมสิบเปอร์เซนของเกมเลยอะแ,แค่วันเดียวอะ่ะแ,แบบผมติดติดขนาดนั้นอะ เออแล้วจนแบบจนรนะวันที่ผมซื้อเครื่องก็หลังอย่างนั้นอีกหลายปีแหละอืมันก็ออกมาจนภาคสองแล้วอ่ะภาคสองเออผมก็เลยแบบโอ้โหไม่ได้อ่ะผมต้องซื้อกอล์ฟวอแล้วผมก็มานั่งเล่นนั่นแหละอภาคหนึ่งภาคสองลวดเลยแบบเชอบมากเพราะผมก็เลยแบบเออว่าเกมจากฝั่งตะวันตกมันก็ทําดีๆออกมาได้นี่ว่าคือเออคือตอนแรกผมอาคติกับคาแรคเตอร์ของเคทอสด้วย <laughs> เออแบบเฮ้ยทำไมมันดูแบบโหดจังวะพระเอกหัวล้านอะไรเงี้ย <laughs> เราก็ติดติดแบบเกมญี่ปุ่นไงพระเอกไม่ต้องเมะๆหล่อๆ <laughs> ยอะไรเงี้ยเออเออเอ,อแ,แบบเมันมันทำให้ผมแบบเปิดใจได้อ่ะเจ๋ง <laughs> จริง <laughs> เลยกลายเป็นแฟนเลยเป็นแฟนตั้งแต่ไปเล่นบ้านเพื่อนวันนั้นอ่ะอเออทั้งทั้งที่ยังไม่มีเครื่องด้วยซ้ำอ่ะแต่เกมมันดีจริง ดีจริงภาคภาคหนึ่งภาคโดยเฉพาะภาคสองเนี่ยผมว่าแม่งโหสุดยอดมากอะ่ะอืมอืดงเนื้อเรื่องตีคงตีความอะไรได้แบบโอเคอะหักมุมใช่แล้วสิ่งที่ผมชอบที่สุดของกอล์ฟ w อลคือการออกแบบเลเวลดีไซน์อ่ะเออแบบโหพอเราผ่านตรงนี้ปุ๊บฉากมันมีการเปลี่ยนแปลงมีโห้หแบบแม่งคิดได้ไงเ่ยอืมอลังการมาก <c oughs> แลวได้เล่นมาตลอดไหมจนถ,ถึงปัจจุบัน ตลอดตลอดผมเล่นทุกภาคเลยยกเว้นบน PSP อ่ะคือถ้าเป็นภาคหลักอ่ะหนึ่งสองสามแล้วก็ภาคล่าสุดผมเล่นหมดแต่ภาคล่าสุดผมยังเล่นไม่จบนะผมยังเล่นผมยังเล่นอยู่เลยทุกวันเนี้ยอืแบบเล่นเล่นเล่นหยุดหยุดอ่ะเพราะว่าไอ้สิ่งที่ลุงงบอกอะที่ว่าเป็นรเวลดีไซน์อ่ะอันภาคอันภาคที่เป็นเทปนอตเนี่ยไอไอซูนเ่มันมันหายไปหายหมดเออใช่เพราะมันเปลี่ยนแนวไงเปลี่ยนแนวอืม อืมพอมาเป็นแนวนี้เลยแบบมันโชว์เลเวลดีไซน์แบบนั้นไม่ค่อยมันก็มีพยายามมีแหละแต่ว่าเราแบบมันมองไม่ค่อยเห็นด้วยด้วยมุมกล้องด้วยอะไรใช่เลยมองไม่ค่อยเห็นใจผมมาอยากให้กลับไปเป็นแบบเก่ามากๆเลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไงยุคสมัยอ่ะยดได้ใช่ ภาควิดีก็จริงๆก็ดีครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ตามก็ชางมันเตอะเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องเสริมอะใช่ใช่คืออย่างนี้ผมอะซื้อภาคสามแบบที่มันเป็นบันเดลแถมภาค PSP มาให้ทั้งสองภาคเลยแล้วแต่ว่ามันมันต้องไปโหลดเล่นบนเพยสามนะซึ่งผมมาโหลดมาไว้ตั้งนานแล้วแหละแต่ผมไม่ผมไม่เคยมีเวลาเล่นเลยอเออแค่นี้ยยังดองอยู่ในในฮาร์ดดิสเพยสามผมอยู่เลย เพสามกี่กิ๊กวะตอนนั้นอะหกสิบกิกปะร้อยยี่สิบเพสามอ่ะเพสามผมอะเดี๋ยวนอกเรื่องไปก่อนแล้วกันสั้นๆเนาะเพสามผมผมก็ตอนแรกผมก็ไม่ได้ซื้อจนกระทั่งตอนแรกกะว่าจะไม่ซื้อเลยด้วยซ้ำเออเพราะว่าผมไปซื้อเครื่องวีเอเจนถัดมาผมไปซื้อวีแต่ว่าพอดีมีมีพี่ที่รู้จักกันอะเขา เขาจะชอบเอาพวกแกเจ็ตในบ้านเขาอะมาเลาะอยู่เรื่อยเพื่อที่เขาจะเอาเงินไปซื้อของใหม่ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเขาประกาศเลาะของอื่นเขาพวกกล้องพวกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยทักเข้าไปว่าพี่ขายเพยสามเปล่าผมซื้อเขาไม่ได้จะขายไว้เขาขายอย่างอื่นแต่ผมมาทักไปขอซื้อเพยสามเขาก็เขาก็แบบมึงจะเอาเท่าไหร่อ๋อ ผมหักคอเขามาสี่พันยางโหดเครื่องเครื่องรุ่นแรก,ๆๆๆๆกเครื่องอ้วนกี่เมกอกกี่กิกอะยี่สิบเครื่องอ้วนรุ่นแรกเอเอแบบนั่นแหละที่แบบพัดนินน้อยมากอะ่ะเออผมหักคอเขาซื้อเขามาสี่พันพร้อมแผ่นเกมทั้งหมดที่เขามีแันแท้ด้วยแันแท้ด้วยเออโหด,ดมากเออแต่ว่าพอเอามาเล่นได้อยู่สัก ปีกว่าๆสองปีมั้งบอดพังเล่นไม่ได้ไฟเหลืองนะ่ะมันไม่ขึ้นไฟเหลืองนะแต่ว่าเออเล่นแล้วเครื่องเล่นแล้วเครื่องจะค้างอะ่ะโอเวอร์ฮีทเออใช่มันจะโอเวอร์ฮีทแบบเปิดเล่นแป๊บเดียวก็โอเวอร์ฮีทแล้วก็ค้างไปเลยอย่างนั้นน่ะ hmm. เออแต่ว่าความความอะไรอะ่ะคือตอนนั้นผมเล่นทูมเ r เดอร์ภาคแรกค้างไว ภาคลีเนนะภาคภาคท,นนาคาคที่ภาคที่รีบูตมาแล้วอ่ะอ๋อเออภาครีบูตภาคแรกอะ่ะคือแบบโหผมสนุกมากผมชอบมาก uh. แล้วผมเล่นได้ไกลมากแล้วแล้วเครื่องแม่งพังอะ่ะ <laughs> ผมแม่งแบบตัดสินใจอะ่ะผมซื้อเพสามใหม่เครื่องหนึ่งอะ่ะ uh. เออตอนนั้นไปเลยไปซื้อเครื่องสลิมแต่ซื้อมือนหนึ่งด้วยนะ uh. แฟนด่าชิบหายเลยอะ่ะว่าแบบ <laughs> ทำไมไม่เอาเครื่องเก่าไปซ่อมผม <Yeah. S 2> มันซ่อมไม่ได้แล้วบอดมันพังเอาไปเช็คมาแล้วไง uh uh. เออแล้วเขาก็ท่างั้นทำไมไม่ซื้อมือสองผมก็แบบเฮ้ยผมยังมีเกมดองที่ผมยังเล่นไว้อยังไม่ได้เล่นนะอีกเยอะ uh uh. ถ้าซื้อเครื่องมือสองผมก็ไม่รู้เดี๋ยวมันจะพังอีกหรือเปล่า uh uh. เออผมเลยบอกว่าซื้อมือหนึ่งไปเลยจบจบแล้วตอนนั้นมันไม่ได้แพงแล้วไงซื้อมาแบบหกเจ็ดพนะันอ่ะมือหนึ่งอะ่ะ uh huh. เออผมก็แบบนั่นแหละทั้งที่ ผมซื้อเพยสามเครื่องสลิมเนี่ยหลังจากที่ผมซื้อเพยสี่ด้วยนะอ่าใช่ใช่จำได้เออนั่นแหละคือแบบซื้อเพยสี่มาแล้วแต่ยังมีเกมเพยสามที่ไม่ได้เล่นอีกเยอะผมก็เลยซื้อเครื่องมาอืมออนั่นแหละทุกวันนี้เพยสามผมยังใหม่อยู่เล่นเล่นน้อยใช้คุ้มไหมเครื่องเพยสามตัวนั้นที่ซื้อเพิ่สองเข้ามาอีตัวมือตัวที่ซื้อต่อเข้ามาใช้คุม้มเล่นเยอะอเล่นจนมันพังเลยไงอ่า เออแต่อีเครื่องที่เครื่องมือหนึ่งที่ซื้อมาใหม่อ่ะยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพมันมียส4แล้วด้วยแหละใช่แต่คือเหมือนแบบทุกวันนี้ผมก็ยังเปิดเล่นอยู่นะแบบเกมเก่าๆเพทที่เพยสามที่ผมยังไม่ได้เล่นอะ่ะแบบนานๆทีผมก็แบบเออเปิดเล่นบ้างเล่นอะไรอะ่ะโอ้ยตอนนี้ผมยังเล่นฟลานอตสิบสามอยู่ทำไม <laughs> มันแจกในเกมคร้าทำไมไม่ไปเล่นในเกมคาร์ทก็ผมเล่นไปไกลแล้วอะ่ะผมขี้เกียจเริ่มใหม่ <laughs> S <S เออเออแล้วก็มีอะไรอ่ะที่ยังค้างอยู่คิงดอมฮาร์ดโอ้ติิงริง,งมันไปก็ได้นะ <S <S เออไม่เล่นแล้วขี้เกียจตามแล้วภ<อ>าคหนึ่งภาคหนึ่งผมเล่นผมพยายามเล่นภาคแรกมาสามรอบแล้วไม่ไมจบสักท<อ>ีเออคิงด้อมฮาร์ดก็เริ่มเปิดตัวที่เพยสองเนาะครับใช่เพยสองอ่าเราตบตบกับมนเพยสองได้ละเออเออคิงด้อมฮาร์ดนี่ผมก็เล่นครั้งแรกบนเพยสองนี่แหละอือ แล้วผมก็เล่นไปได้ไม่ไกลมากเล่นไปได้ประมาณสิบชั่วโมงแล้วผมก็เทเลยทำ่ไมอะ่ะผมว่ามันเป็นเกมที่มาก่อนการไปหน่อยอะ่ะไม่ถึงระบบห่งนะเรื่อง,นะอ,งอ่าระบบเพื่อเรื่อง QOL ผมมีปัญหา QOL ของข,ของ Kingdom Hearts มากมุมกล้องแม่งห่วยมากอ่าเออคือทุกอย่างดีหมดเลยนะแต่มุมกล้องแย่มากมันเลยเล่นแบบเล่นแล้วมันไม่สนุกเล่นแล้วมันหัวเสียมากกว่าอืม ผมก็เลยเลิกเล่นเลยก็ก็ใช่นะเออ,เอ,อแล้ว,ลวขนาดเอามารีเมครีมาร์ทแล้วก็แบบไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหรอ่อ่ะมันเดิมเลยครับมันเดิมแล้วเอออืมแค่ลื่นขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้แก้เรื่องนั้นเท่าไหร่ใช่ก็เปเลยแบบน่าเสียดายอะ่ะคือเพราะหลังอย่างนั้นมันก็แบบโอ้โหมันก็กลายเป็นซีรีส์หลักใช่ไหมมีภาคต่อมาเยอะแยะแล้วแบบผมก็เลยเสียดายว่าเออผมไม่ได้ตามมันมาผมเลยพยายาม จะกลับไปเล่นภาคแรกหลายครั้งแต่ผมก็ทนรับกับมุมกล้องมันไม่ได้ทัทีอ่ะถ,อถ้าเล่นในยุคนั้นน่ะก็อาจจะยังพอปรับตัวทนทนมันได้ไงแต่ถ้าในยุคนี้ยากแล้วเหนื่อยอืมต้องจูนเยอะใช่ก็นอกจากนอกจากเป็นเครื่องที่มีซีรีส์ใหม่ๆเปิดตัวเยอะเป็นเครื่องที่ทำให้หลายๆซีรีส์ดับไปเหมือนกันเช่น เซกินเนี่ยก็มาดับเอาที่เพยสองพสี่ที่แบบเออภาคสี่ที่แบบโอ้โหอยากจะลบออกจากออกจากไทม์ไลน์ของซีรีส์กลายเป็นอะไรไปก็ไม่รู้เนี่ยจะบ้าเหรอทำเป็นแอคชั่นแพลตฟอร์มเมอร์ไม่ใช่เกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ด้วยนะเป็นแอคชั่นแพลตฟอร์มเมอร์เพราะมันเล่นจบเป็นดันดานๆไปอะแล้วก็ใช้ระบบฟิสิกส์ไอ้ระบบฟิสิกส์ะบบกอะเข้าท่าคือจริงๆอะเขาเรียกว่าไง มันมีองค์ประกอบที่ดีหลายอย่างภาพสวยระบบฟิสิกดีเกมเพล์ก็โอเคอ่ะแต่ว่าแบบเฮ้ยหลายๆอย่างมันแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างที่มันควรจะเป็นนี่มันเป็นมันเป็นเกมแอคชั่นอารไงเออแต่คุณเปลี่ยนถ้าจนมันกลายเป็นเกมแพลตฟอร์มเมอร์ผ่านด่านแบบพอจบด่านปุ๊บแม่งขึ้นด่านใหม่รีเซ็ตเลเวลใหม่เก็บของใหม่ปั้นตัวกันใหม่แบบเฮ้ยมันไม่ใช่ละเออ เลเล่นไปได้แค่สองสาด่านเองถ้ามาทำใหม่ดีๆเป็น Open w น r บ d อาจจะสนุกก็ได้นะอืมเสียนได้ยเสียนได้ของมากเลยแล้วผมว่าเดี๋ยวนี้ไปต่อยากแล้วด้วยเซคเคนอะ่ะเพราะว่าจริงมันเป็นจัก,กรวาลที่เขาสร้างไว้กว้างใหญ่อะ่ะแต่คนสร้างเขาไม่อยู่แล้วไงเขาล่าออกอากาไปสั่ไปแล้วอเออเพราะฉะนั้นแบบถ้าจะสารต่อผมว่ามันก็คงไม่เหมือนเดิมอะ่ะ าก็เลยเน้นรีเมคของเก่าไงเนี่ยสุดแล้วสุดจนถึงภาคสามแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วก็ภาคสี่ก็คงทำอะไรมันไม่ได้แล้วอืมก็มีถึงรีเจนต์ออฟมานาไงของเพจหนึ่งแต่ภาคสี่นี่ผมว่าคงไม่รีเมคคงไม่รีมาร์สมาแล้วะคนด่ายับแน่นอนอืมเห็นเนียมีประกาศภาคมือถือภาคใหม่อะไรอย่างเขาก็ไม่รู้ว่าอืมก็คงจบจบที่แบบนั้นแหละอืม ส่วนส่วนผู้สร้างตัวจริงอะ่ะก็ไปเปิดค่ายบราวนี่บราวทุกวันนี้ก็ทําเกมที่แบบดูยังไงก็เซเคนเซเคนชัดๆอะ่ะใช่เพียงแต่ว่าพอพอไม่ได้ใช้ชื่อเซเคนเนื้อเรื่องไม่ได้อยู่ในจัก,กรวาลเซเคน ken, มันความน่าสนใจมันก็เลยน้อยลงไปเยอะอืมไอ้ม,<ต>มันมีอันนึงของเขาอะ่ะ Magical v a c a t i o n อ่ะอ่าอันนั้นเปออันนั้นอะ่ะผมพลาดผมไม่ได้เล่นเซเคนมาก อืมอืมแต่แต่โอเคนะอืมแต่โลกเลิอกอะไรมันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบขลังเท่าเซเคนไงอืมอืมมีโอกามิบนเพยสองอ่ะโอกามิผมได้เล่นเนะ่ะผมเล่นไม่จบอืมโอกามิเนี่ยทุกครั้งที่เล่นเลยคือเกมมันจะแบ่งเป็นสองช่วงอืมช่วงครึ่งแรกจนถึงสู้กับโอโรจิอ่ะ แล้วกับช่วงหลังจากนั้นอ,ะอ่ะผมเล่นองคามิสองรอบคือรอบแรกผมเล่นบนเพสองอีกรอบ,รบผมเล่นบนสวิตพอชนะโอโรจิได้ปุ๊บผมจะแบบรู้สึกเหมือนเกมมันจบแล้วอะ่ะแล้วผมก็จะไม่อยากเล่นต่อ,อเออเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยอะไรวะเออแปลกอะ่ะคือไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าแบบเออเล่นแค่เนี้ยผมอิ่มแล้วอะ่ะผมไม่อยากเล่นต่อละ อ่เออยังอีกไกลเลยนะนั่นอ่ะใช่จริงๆมันอีกไกลเลยอเออน่าเสียดายแบบเล่นไม่จบสัทีแต่เอาเอาจริงๆก็ถ้ามันแบ่งถ้าเอามันเอามาตัดแบ่งนะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นภาคหนึ่งได้อ่ะคือความยาวมันก็ประมาณสิบชั่วโมงอ่ะจนถึงสู้โอโลจีอ่ะมันก็แบบมันก็คือเกมเกมแบบ เกมเล็กๆเกมหนึ่งได้อ่ะครับอืมอืมแต,แต่ผม <ไป S 2> ชอบมากโอคามิเป็นเกมที่ผมชอบมากอืมอืมผมว่าตีความพวกตำนานญี่ปุ่นได้ดีอ่ะใช่เอามาเอามาเบลนเอามายำกันได้สนุกดีใช่พวกตัวตัวในตำนานตัวในอดีตพวกโยค่าเทพต่างๆ ระบบเกมเพลย์ระบบต่อสู้อะไรเงี้ยผมว่าทำออกมาได้ดีมากอ่าระบบภูกันอะไรเงี้ยใช่เสียอยู่อย่างเดียวคือ Quality of Life แต่ว่าไม่ได้เพราะตอนนั้นมันเป็นยุคเกมยุคนั้น Quality of Life มันมันมันได้แค่นั้นแหละอเออแต่ว่าผมที่ผมเสียได้คือตอนที่มันเอามารีมาร์สลงเครื่องเครื่องเจนปัจจุบันอ่ะมันรีมาร์สมาทั้งดุ้นเลยไงมันไม่เปลี่ยนมันไม่มันไม่แก้ QOL ให้มัน ดีขึ้นอ่ะแกแค่กราฟิกอย่างเดียวก็นั้นแหละใช่มันเลยเป็นจุดที่ผมเสียดายว่าโอ้โหถ้ามันมันควรจะปรับปรุง QOL บางอย่างบ้างอ่ะอ่าอืมแล้วก็มีอ่าชาโดฟคอร s ซัอ่าอันนี้ผมได้เล่นไปหน่อยนึงอ่าพ่วงพ่วงมากับอีโคอีโคนี่ไม่ได้เล่นอ่าไม่รู้จักเออเพราะว่าอีโคมันออกตอนแรกๆใช่ไหมแรกๆเลยอืมเออ ชาโด้ออฟคอร์ลัสเนี่ยก็ซื้อเพราะเห็นคนล่ำลือกันว่าดีงามมากอ่าเออแต่ว่าเล่นผมไม่ผ่านด่านแรกด้วยซ้ำเล่นไม่เป็นฮะเออคือแต่หาเจอใช่ไหมหาเจอหาเจอแต่ผมแบบเฮ้ยต้องปีนขึ้นไปยังไงอะไรเงี้ยแบบผมเล่นแบบผมเล่นแบบไม่หาข้อมูลเลยไงแบบดำน้ำเอาเองเลยนะแล้วผมก็เฮ้ยมันทำยังไงเกมมันแบบผมไม่ผมไม่เข้าใจเกมมันอ,ะอ่ะอ่า นั่นแหละแล้วผมก็เลยเทเลิกเล่นไม่ได้เล่นเลยแล้วทุกวันนี้ก็คือยังไม่ไม่เคยได้เล่นเลยอีกก็ยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้เล่นโอ้มันมีตัวมันมีตัวถึงรีเมคมาในเพซีอ่ะได้ได้ซื้อ,ไม,อไม่ได้ซื้ออืมจะได้อืมในเกมที่ผมชอบมากคลั่งเลยแหละในตอนนั้นนะเออผมว่าคอนเซปต์เกมมันดีมากเลยแหละ เสพดีเนื้อเรื่องโคตรดาร์กแล้วก็คือคือมันเป็นเกมที่อ่าดำเนินเรื่องโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้คำพูดเยอะอ่ะแล้วก็ไม่ต้องเดินทางอะไรเยอะอ่าเป็น open w o ว l ดเลยมาถึงก็วิ่งวิ่งวิ่ง,งหาบอสแล้วก็ซัดกันเลยใช่ขี่มาแล้วก็เอาดาบส่องหาอืมมันไม่มีลูกกระจอกเลยถูกปะลูกกระจอกเหรอ ไม่มีครับเออใช่ไหมมันไม่มันไม่ต้องไปเสียเวลาสู้กับลูกกระจกเก็บเลเวลฟาร์มข,ของอะไรทั้งนั้นม,มาถึงแล้วมีฟาร์มของในหน่อยหนึ่งครับเก็บพวกจากิ้งกาอะไรเงี้ยเพื่อบัฟสเตมีนาบัฟอะไรพวกนี้อ่าครับเออนั่นแหละเขาเรียกไม่พูดพราำทำเพลงอ่าใช่ <laughs> วิ่งหาบอลแล้วซัดเลยใช่เออก็มนผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าไง่ มันเป็นเกมแรกๆที่มีคอนเซปแบบเขาเรียกเกมเกมบอสไฟอ่ะเกมที่ไปโฟกัสกับการสู้กับบอสเท่านั้น <Bot. S 2> อ่ะเออแบบตัดเรื่องของการสู้กับลูกกระจกเรื่องของการประจญภยัยการผ่านด่านทิ้งไปเลยอเออผมว่ามอนฮันก็ได้อิทธิพลอะไรแบบเนี้ยจากเกมนี้แหละอ,อันนี้แบบผมรู้สึกนะผมว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้เกมหลังๆจากนั้นหลายๆเกมอะก็อาจจะเป็นไปได้แล้วมอนฮันมันก็เกิดในยุคนี้เหมือนกันนะ ใช่เออมอนฮันด้วยอืมอืมซึ่งตอนนั้นยังไม่ดังยังไม่ดังผมซื้อภาคแรกมาแล้วผมแบบเกมไรวันนี้ทำไมคือซื้อมาด้วยความที่แบบชอบดีไซน์ชอบดีไซน์คาแรคเตอร์ชอบโลกชอบเซตติ้งอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้หรอกมันเป็นเกมยังไงทุกคนเป็นเป็นเหมือนกันหมดอ่ะใช่เอยดูน่าเล่นนว้ยสู้กับพวกไดโนเสาร์บางกรอะไรพวกนี้เอออะไรเงี้ยแล้วแบบโหคับของได้อะไรเงี้ยแบบโหดูเจ๋งมากเลยแต่ เจอการบังคับเข้าไปแล้วแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ไม่ไม,ไม่เป็นจริงอะแล้วมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดด้วยตอนนั้นอะนยังภาษาอังกฤษยังไม่ออกโอ้ oh, อะไรก็ไม่รู <laughs> ้เล่นไม่เป็นผมพยายามลองเล่นอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งผมยังผมยังฟันแย้ไม่โดนสักครั้งอะมันต้องใช้อนาะล็อกบังคับอะยากอะใช่ยากมากแล้วแบบตอนมันเริ่มเกมด้วยดาบใหญ่อะแล้วไปเจอพวกแย้ตัวเล็กอะโอ้ ทำยังไงก็ฟันไม่โดนเออส่วนใหญ่ก็เนี่ยตายกันเหมือนกันหมดอะออืืมมเข้าไปเจอไหนอะมังกรมีแต่แย้เออมันคนในในหมู่คนเล่นมอนฮันเขาจะชอบพูดกันยุคแรกๆอะว่าแบบอะไรนะจัด เย็นคุตคูเป็นอาจารย์ใช่ไหมคัดคนเล่นใ,<ช>ใครผ่านเย็นคุตคูได้คือแบบโอเคมีคุณสมบัติที่จะเล่นมอนทานได้แล้ว<ช>ผมจะบอกว่าเย็นคุตคูเป็นหน้าตาเป็นไงผมยังไม่เคยเห็นเลยผมยังไม่เคยเจอเลยยังเล่นไม่ถึงเลยคือต้องมีความอดทนสูงมากถึงจะเล่นไถึงเย็นคุคูได้เออเออต้องผ่านเควสแรกๆแบบพอสมควรเลยอ่ะเพราะมันไหนจะเควสเก็บยาเวส เอ่อผสมโพชชั่นอวยเวทย่างเนื้อเงี yeah. ้ยอ่าใช่โอ้ยเยอะเยอะมากคือไม่ไม่มีความพยายามมากพอเอาเอาตรงๆอืมไม่ไหววะ่ะพอไอที f อ i ฟไล์คือตอนนั้นคือแบบห่วยมากอะเอางีา้แล้วเกมก็สอนน้อยมากแล้วคือเดี๋ยวคือเมื่อก่อนนะมอนฮันนะมันไม่เหมือนทุกวันนี้นะคืออะไรอยู่ตรงไหนอนะ มันไี่ปิ๊งปิให้ดูนะครับใช่ไม่บอกไม่บอกอะไรทั้งนั้นเลยเอ,อสังเกตเอาเองเดินเดินไปกดเก็บอะถึงจะรู้ว่าเก็บได้ใช่น้ำพึ่งเนี่ยต้องดูหาเอาเองอะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ไปเดินเก็บเอาไม่มีปิ๊งปิให้ดูไม่ไม่ไม่ขึ้นพร้อมเป็นปุ่มให้กดอะไม่ไม่มีไม่เหมือนออปัจจุบันปัจจุบันคือสะดวกมาก กำลังนึกว่ามีอะไรอีกเกมดังๆอยากูซ่าอาใช่ใช่ยากูซ่ากำลังคิดว่าจากที่เราพูดกันตอนเก่าว่าเซกาเลิกทำเครื่อง uh, ใช่ไหม uh, ก็เลยอพยพเกมของค่ายตัวเองมาลงเพยสองเยอะมากโซนิกก็มาาอ่ uh, แล้วก็มันเนี่ยมาเปิดตัวซีรีส์ยากูซ่าขึ้นมาใหม่ที่เพยสอง uh, uh. ผมจําไม่ได้ว่าว่า,วา,วาไอยากุซ่าอะไรนะคิวามีอ่ะที่เราเล่นกันในในบล ok อกอ่ะครับถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะผมเคยเล่นในเพย์สองอ่ะมันไม่เหมือนอย่างนี้อลุงผมว่ามันรีเมคใหม่ทำ ake, ใหม่มันรีเมคมันรีเมคใหม่ใช่ไหมใช่แต่ว่าคือจริงๆมันคล้ายของเดิมมากมแต่ว่าเหมือนมันเพิ่มเพิ่ม เพิ่มนูนเพิ่มนี่เข้าไปอ่ะอ่าเยอะเพราว่าผมเคยเล่นของเดิมตอนสมัยเพย์สองอะผมรู้สึกว่านแบบไม่หนุกไม่หนุกเท่าเท่าอันปัจจุบันอะอมออผมว่ากเกมว่ามีมันเพิ่มเขาเรียกว่ามันใส่อะไรใหม่ๆลงไปเยอะออืมอืมพราตอนผมมาเล่นผมบออุย้ย แม่งทําดีขนาดนี้เลยว่าตอนเล่นในเพซสองไม่เห็นรู้สึกว่ามันจะสนุกขนาดนี้เลยอืมอ mm ืม hmm. แล้วก็มีตระกูลกีตาร์ฮีโร่อ่าไม่ไม่ได้เล่นอ,อ่ก็คือก็คือมันจะเป็นอีกไลายหนึ่งคือเมื่อก่อนก็เป็นเกมดนตรีบนบนเครื่องเพซหนึ่งเสองเนหนึ่งใช่เดิมเดิมมันจะเป็นกีตาร์ฟรีคนอมิของตลาดอ่าแอบ เพลงก็จะเป็นเพลงแบบเจล็อกเจป๊อปอะไรก็ว่าไปอ่าจะใช่จะเป็นเพลงแบบเพลงอินดียอ่าไม่ไม่ไม่ใช่เพลงเมนสตรีไม่ใช่เพลงแบบโหวงชื่อเสียงโด่งดังเท่าไหร่อ่าอ่าแต,แต่แต่พอมากีตาร์ฮีโร่นี่แบบพลิกโฉมเลยเออเพลงแบบบิลบอร์ดทั้งนั้นถูกวงในตำนานทั้งนั้นอืออืมซึ่งก็ น้อยคนที่จะได้ใช้กีตาร์เล่นส่วนใหญ่ก็กดปุ่มกดปุ่มเอากดปุ่มได้โอ้ออกมาหลายภาพมากเขาใช่ใช่แต่เสียดายไม่ได้ตามเล่นเลยอืมเพราะว่าตอนนั้นเหมือนเบื่อแล้วอะเบื่อเกมดนตรีละอืมอืมก็เลยไม่ได้เล่นผมว่าอันนี้ยระดับความยากอะยังยังระดับมนุษย์เล่นได้ อ่าผมว่าเขาออกแบบปุ่มอ่ะเพื่อให้ใช้จอยธรรมดาเล่นได้ด้วยไงอ่าอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบค่อนข้างเป็นมิดหน่อยอ่าอืมคือกีตาร์ฟรีนี่มันระดับเอเลียนเล่น่ะ,อะเออเพลงโน้ตคีที่มันลงมาคือมันมีแค่สามอันสามคีย์ก็จริงแต่มันแบบโอ้อืมใครจะไปขยับนิ้วทันวะเออแต่กีตาร์ให้โลย,ยังเป็นเลเวลที่แบบ โอเคแหละมันจะมีบ้างบางเพลงที่เป็นคีย์ลงมาแบบกีตาร์ฟลิกแต่ก็ไม่ได้โหดเบอร์น,นั้นอะ่ะออต้องเล่นแบบระดับแบบฮาร์ดแบบเวลี่ฮาร์ดอะไรเงี้ยถึงจะแบบเจออืมจะเล่นแบบ normal อะไรเงี้ยก,ก็ยังพอกดได้อ,อืมอ่าอะไรกว่ายุคนั้นยุคนั้นนะเกมของโซนีก็มาเยอะนะอย่างพวกตระกูลอ,อ่า เช่นแ็งแข็งอ่ามีเอ่าแจ็คคูเปอร์อ่าสไลด์มีแจ็คแส่ดักสเตอร์ดักสเตอร์ก็คือใช่ใช่ก็เหมือนกับว่าสตูดิโอฝั่งตะวันตกของโซนี่อ่ะมันเริ่มเกิดกันที่เพย์สองเหมือนกันอ่าใช่คือตอนตอนเพย์หนึ่งอ่ะเกมเกมเฟิร์สพาร์ตี้เกมอินเฮาส์ของของโซนี่จะมาจากญี่ปุ่นอืมอ่าแต่พอเพย์สองเนี่ยโซนี่จะมีอินเฮาส์จากฝั่งตะวันตกละ อืมอืมใช่ใช่เก๋พวกเนี้ยเยอะเลยไอ้พวกตระกูลแอคชั่นแอคชั่นนาบแอคชั่นอเเอแอคชั่นแอคชั่นนาจพวกเนี้ยอืมอืมแล้วทุกวันนี้ก็หายไปแทบจะหมดแล้วใช่เหลือแล้วเช่ญแข้งอันที่ยังคงอยู่แต่ก็แต่ <ผม S 1> ว่าผมไม่รู้ว่าแต่ละซีรีส์มันต่างกันยังไงอ่ะแนวแนว,แนวการเล่นเหมือนกันเลยครับก็ใช่ไหมผมก็มันคล้ายๆกันหมดอะครับอ่าเพียงแค่ว่าแล้วเช่นแข้งก็ ยิงตีมก็คล้ายๆนะเพราะว่าอย่างอย่างแจ็คกับเด็กเตอร์มันก็เป็นแบบเแนวอวกาศอ่าเป็นเป็น,ป,น,ป,นประมาณสตรีมพังว่างั้นอ่าอ่าส่วนแล้วเช่นแทงจะเป็นอวกาศไซไฟหน่อยอ่าแฟนตาซีหน่อยส่วนเปอร์นี่แบบแนวโจนจารกรรมเลยอ่าอันนี้จะไปแฟนตาซีเลยอืมแต่ว่าจะเห็นว่าทั้งสามอันนี้ตัวละครเป็นสัตว์หมดเลยครับครับ <laughs> เป็นสัตว์แบบสายเคะ <laughs> เออแต่สลลย,ยังเป็นแบบสัตว์<า>ที่มีจริงเ,เออเอ,อสัตว์จะมีจริงส่วนอีกสองเกมที่เหลือนี่คือตัวอะไรก็ไม่รู้เป็นเอเลี่ยนเลยมนุษย์ต่างดาวใช่แต่ว่าเป็นสัตว์ <laughs> หมดเลยแล้วเป็นเกมแบบแนวแนวเดียวกันเกือบจะหมดอ่ะมีอ,อ,อผมว่าผมว่าเขาจงใจจะโชวช์ประสิทธิภาพเครื่องไง มผมผมเดานะว่าเขาต้องการจะเจ,จริญรอยตามนินเทนโดจะใช้สูตรเดียวกันินเทนโดไงมีมีเคยมีดราม่าด้วยตอนนั้นน่ะเออเอตอนสมัยเพสามอออมันมีลัเชิแ่งออกออกมาภาคหนึ่งแล้วมันมีมันเป็นแบบด่านที่เป็นใช้กาวิตี้อะไรเงี้ยอ,อ่าอ่ามันก็เลยเดินเดินเดินเป็นแบบแบบเหมือนวนวงกลมเป็นอะไรอย่างี้ออาแล้วตอนนั้นน่ะมันมี มารูเกแล็กซี่ออกมาอ่าเหมือนเลยเอแล้วปูสร้างเขาบอกว่ามารูเกแล็กซี่อ่ะเป็นลอกเรียนแบบเกมเขาอืมเออแล้วก็มีคนไปถัมภาษชิเกลุถามว่ามีคนมีคนเคลมว่ามารูกกแล็กซี่อ่ะเป็นเลนแบบไอเดียของเกมแล้วเชิดแข้งมาเหรออืมชิเกลุตอบว่าลัเชินแข้งคืออะไรเกมพีซีเหรอคือว่าตอบได้โหดมากคือตอนนั้นน่ะอคือตอกตอกหน้าแบบ หลังจากนั้นไม่ไม่กล้าออกมามีปากมีเสียงอีกเลยเว้ยคือแบบเออโหคือ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 ผมก็สงสัยตอนนั้นะผมไม่เคยเล่นเรื่องเช่นแข็งเพราะว่าเพศต้งซื้อแผ่นแพ้ใช่ไหมอ่าเออผมก็เลยไปหาซื้อมาอีภาพที่เขาบอกอ่ะอเออเราลองก็เล่นแม่งเหมือนตรงไหนวะคือแบบไม่ไม่เหมือนเลยไม่ได้มีความเหมือนเลย เออไอเดียคอนเซปต์การเล่นอะไรเงี้ยคนละอย่างแล้วมันมีแค่แบบนิดเดียวมันกิมมิคอ่ะเออคือแบบโหคือตอนตอนนั้นอมารูกาลักซี่มันดังมากไงเออคงกะกะเกาะแหละกะโหนเลยกะโหนแหละไงละมึงโดนชิเกรุตบหน้าชาเลยให้สัมภาษณ์โหปะคือไม่ไม่พูดถึงแม้กระทั่งเครื่องเพลสามด้วยนะอเออแต่เอาจริงๆอ่ะเขาอ่ะรู้จักอยู่แล้วไม่มีทางที่จะไม่รู้จักหรอก เออแต่ตอบตอบปวดมากเอออย่างเถื่อนอืมสามเกมเนี้ยคือผมตามเล่นมาหมดเลยเว้ยเพราะว่าผมมาชอบแนวแอคชั่นแอคชั่นแอนเอะไรพวกนี้อยู่แล้วอ่าเอแต่แต่ก็อย่างลุงอมบอกแล้วว่าแม่งต่างกันตรงไหนวะแม่งก็คล้ายๆเออต่างที่ Level Design, ทเลเวลดีไซน์ต่างที่เนื้อเรื่องต่างที่มเตตติ้งและพวกนี้ แต่การเล่นก็พอๆกันนะอ่ะยุคนั้นก็มีอีกมีเมทันเกียอ่าแต่เมทันเกียนี่มันมางออกมังเด่บเพล์นหนึ่งลนะ้วอ่ามันจะมีภาคภาคสองอืออที่คนดราม่าก,กันเพราะว่าไปเปลี่ยนตัวละครเป็นไรเดนอ,เอือเล่นไรเดนเป็นหลักอะไรอย่างนี้แล้วก็เอ่อภาคสามอืมแต่ภาคสองชื่อ s ั n of Liberty ภาสามอ่าสดก <Make S 1> เเตอร์อ,รอ่าอันนี้อันนี้ย้อนเลยย้อนเดิเรื่องไปช่ชวงยุคของบิ๊กบอสนู่นนี่นั่นอ่าเกมอะไรกว่าอ่าก็ตัดอย่างเดวิลเมกาอย่างที่ลูมบอกบอ่าแล้วก็มีไบโอสี่ไบโีนี่ก็เป็นเกมตัดหัวนะครับ <laughs> ของ <laughs> ทินกี้มีเขามีเป็นเกมที่จะลงแค่เกมคิวเครื่องเดียวเท่านั้น <laughs> ปัจจุบันนี้ยถ้านับแพลตฟอร์มที่มันมาลงนะลงเครื่องสภาพ,พ้าลงเครื่องคิดเลขได้คงลงไปแล้วเ <c oughs> ออไบโอสี่ GTA ห้านี่เ,เกมไหนมัลติแพลตฟอร์มมากว่ากันไอนี้ด้วยสกายลิมด้วย <c oughs> เออเออแข่งแข่งกันลงว่าใครลงแพลตฟอร์มเยอะกว่ากัน <c oughs> เออเออแต่ไบโอสี่มาได้เปรียบไงมันมาก่อนไง <c oughs> มาก่อนเป็นสิบปีเลยเออไหนก็ลงเกมคิวเพย์สองเอ็กบ็อก มันได้ลงเจนก่อนไปก่อนแล้วเอออืมหาทํา <laughs> แต่ว่าเป็นเกมที่ดีถ้าเขาไม่ออกตัวแรงแบบนั้นมันก็คงไม่มีดราม่าหรอกอออ,ออกตัวแรงจากแล้วก็ตระกูล g t a ทั้งหลายที่ที่ตอนนี้มีรีมาร์ไปแล้วออืมออที่เป็นตัว e f ฟ n i t t v e e d i t i o n ก็มีสามภาคมีภาคสามมีไวซิตี้มีแซนเดน r ดอ s ่าก็จะว่าไปก็อย่างที่เหมือนที่เคยเคยไลฟ์กันไปในตอนที่ว่าพูดเรื่องเกม Open World อะนะ Open World อ่าเพยสองนี่เป็นเจนที่ก่อกำเนิดเกม Open World ขึ้นมาด้วยใช่เพราะว่าศักกยภาพเครื่องมันทำได้แหละอืมเพราะฉะนั้นจะมีเกมแนวที่แบบลอก GTA มาเต็ไมไปหมดเลยจริง จริงจริงตอนเพลงหนึ่งอ่ะเกมฝั่งตะวันตกอ่ะค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าถ้านับชื่อเสียงแล้วยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยถูกจลิตเราเท่าไหร่ใช่คือเกมเกมตะวันตกตอนนั้นจะมีปัญหาเรื่องมุมกล้องอ่ะเป็นหลักเลยใช่เอ่อมุมกล้องจะอับอับเล่นแล้วแบบโหดูลำบากอืมมอะไรเงี้ยหรือเกมจริงๆก็แบบเล่นยากอ่ะอ่าพอไปสองเขาาเริ่มแบบเริ่มปรับตัวเริ่มอะไรนี้เริ่มพัฒนาเกมเก่งขึ้น ก็เริม<ด>่มกราฟิกเนี่ยก็เริ่มเริ่มแบบเริ่มไล่ตามฝั่งญี่ปุ่นแล้วบางเกมก็เนือทำเหนือเกว่าด้วยครับเออก็เลยทําให้เกิดมีเกมฝั่งตะวันตกที่โตในในเพจยุคเพยสองเนี่ยเยอะมาก่ะก็จะมีที่ผมชอบชอบก็มีตระกูลปินอ f ฟเฟซีอ่ะอ่าสามภาคเลยเออไอ้ที่เป็นเจ้าที่ที่เขาเรียกวา่าเป็นภาครีบูตครั้งแรกเนาะอ่าใช่ อ่าก็จะมี sand of time อ่า enemy with in t o throne ใช่อ่าคือเมื่อก่อนอ่ะ pin no b o s i มันเป็นเกมสายสกอร์เป็นเกม2 d เ d ่าเก่าตั้งแต่สมัยแบบดรอะใช่เก่ามากเล่นยากๆหลายคนก็เล่นแล้วไม่ค่อยจะผ่านกันยากมากยากมากเออแถมคือแม่งยากก็ไม่พอแม่งยังมีเวลาจำกัดอีกบ้าปะเนี่ยเออเออโคตรยากอะ ผมไม่เคยเล่นจบเลยโอ้โหใครจบได้ก็ยอดมนุษย์อะยากไปไหนแล้วกับดักคือแบบโหเอามาดักแบบนี้ใครจะไปรู้วะระบบคอมแบทก็ยากแบบยุ่งยากใช่ต้องมาตั้งท่าก่อนอืเออเกณสมัยก่อนนะจะสู้ต้องมาตั้งท่าเหมือนคาราเต้ก้าจะสู้ต้องมาตั้งท่าเดินวิ่งวิ่งไปสปาตันเอ็กซ์อะไรอย่างเงี้ยวิ่งวิ่งไปชนเลยตาย คือปินออฟเปอร์เซียพักพาคเวอร์ชันดั้งเดิมอะ่ะมันเอามันเอาพิทฟอลกับคาราเตก้ามารวมกันเพราะว่าการประจนภัยมันจะเป็นแบบพิทฟอลตายโดนตายมันอะ่ะคือไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรข้างล่างมีอะไรไม่โดนหนามก็ล่วงแผ่นกระดานตกลงมาตายเ บางทีก็แค่ให้กระโดดข้ามกระโดดข้ามแพลตฟอร์มง่ายๆแหละถ้าเป็นเกมอื่นก็กระโดดง่ายๆแต่เกมมีกระโดดยากยาก,ยากมาก <laughs> ตกแพลตฟอร์มตายเป็นประจำต้องนับช่องอะ่ะเออต้องนับเก้าแบบพิกเซลเพอร์เฟกเลยอ่ะเออ, <laughs> เอ,อแล้วก็มีพวกตะกุรลรถแข่งในในใน,ในเจนเนี้ยก็โตเยอะพวกเบอร์นเอา n ์นิดฟอร์สปีดนิดฟอร์สปีดแต่พวกนี้ที่พวกที่ว่ามานี่ไม่ได้เล่นเลยนะออหรอ ได้เสียด้เอออืมนี่ผมพยายามไปดูอันอนื่นๆที่นอกจากพวกพวกซีรีส์เก่า,ามีสปินเตอร์เซลอ่าอ่าก็เริ่มทำเกมยิงได้ดีขึ้นกว่าเพย์หนึ่งเยอะอืมอ่าเกม f อ s พเออะไรเงี้ยก็สามารถประมวลผลได้ได้ดีขึ้นมากเมื่อก่อนมันก็เลยมีออกมาเยอะเลย เมื่อก่อนจะพูดถึงเกมแนวเอีเอเนี่ยจะไปอยู่ใน PC ใช่เพราะว่าสเปคมันสูงกว่าไงเพย์ห่งมันรันไม่ค่อยไหวหรอกแรกแรกอะ่ะที่มีการพอร์ตเกมปพวกนี้มาลงเพยสองอะ่ะก็ก็ยังวางปุ่มอะไรกันได้ไม่ค่อยโอเคนะอืมอ่าเล่นยากบังคับยากอะ่ะเลยทาให้เกมแนวเนี้ยบนคอนโซลไม่ค่อยดังใช่เออมันมันมัน,มนวางปุ่มไม่ไม่ลงตัวว่างั้นครับเออ อะไรวะพยายามนึกเยอะยิ่งถ้าถ้าถ้ายิ่งพูดยิ่งไถไปก็ยิ่งิ่งก็จะมีซูเปอร์โรบอทอ่าอืม,อมนึ่นก็เป็น<ต>พวกหนังเกมจากหนังอืมเือะแมทริกซ์อะไรเนี้ยก็ลงไปสองคือเป็นยุคที่เกมจากหนังเยอะมากๆอ่าเยอะจนแบบ ไม่เยอะไปไหนอะแต่ s p i d e r m a เนี่ยตัวดีเลยผมเห็นมันไปเดอร์แมนนั่งกี่ภาคอ่ะเออเพราะมันมันบ่อยมากยุคนั้นด้วยไงม,มันมีหนังสไปเดอร์แมนพอดีไงในช่วงเจนไทร์ใช่ว่าเป็นหนังสไปเดอร์แมนของโทบี้แม็กควายเนาะออแล้วก็มีมีเอ้แต่ผมชอบภาคไอ้นี่อัลติเมทสไปเดอร์แมนอัลติเมทสไปเดอร์แมนมันเป็นยุคมันเป็นยุคที่ Marvel c o m i c ะเปิดจักรวาลใหม่จักรวาลอัลติเมทก็คือ รีบูตท,ทุกเรื่องใหม่หมดเลยเพื่อ,อต้องการจะขายแฟนรุ่นใหม่ขยายฐานแฟนรุ่นใหม่<อ>ถ้าคนอ่านคอมิกจะรู้กันจักรวาลอัลติเมตครับไมโมเรสก็เกิดในจักรวาลอัลติเมตนี่แหละอเออทีนี้มันก็เลยทำเกมเอัลติเมตสไปเด้ร์แมนลงเพยสองเนื้อเรื่องดา네เนินตามคอมิกเลยแล้วการาฟิกก็เหมือนในคอมิกเลยผมโอ้โหโหคตรเจ๋งเลยชอบมากเป็นภาพสไตล์คอมิกเนี่ย ใช่เป็นภาพการ์ตูนเซลเชดสไตล์ในคอมิกเลยครับเจ๋งมากอเออเออแต่น่าจะไม่ได้เล่นอืมอืมประมาณน,นี้มั้งเกมเด่นเด่ที่ลงเพอง2อืมจริงจริงคัดมาบางส่วนอ่ะจริงๆมันมีเกมฝั่งญี่ปุ่นอีกเยอะมาก ก็เกม r า g พฝั่งญี่ปุ่นอะไรก็อีกเยอะแยะนึกไม่ออกแล้วนานเออทีนี้มาพูดถึงเรื่องฮาร์ดแวร์อ่าเพสองอ่ะออกมาสองรุ่นอ่ารุ่นแรกก็จะเป็นรุ่นตัวใหญ่ที่ลุงอมไม่ชอบอ่าอ่าแล้วก็ออกมาเป็นรุ่นสลิมอืมซึ่งเดสเพสองเนี่ยคือดีไซน์ก็จะเป็นเน้นให้แบบอ่าฉันวางตั้งได้นะเก็แต่เป็นสิ่งที่ผมชอบคือวางตั้งได้อ่าวางตั้งได้ถึงแม้ตัวสลิมเนี่ย แต่แม้จะบางแต่ก็ยังอาจมีฐานวางอืมให้วางตั้งได้แต่จริงแม่งโคตรไม่เข้าเลยเพราะฝามเป็นแบบฝาเปิดอ่ะถูกเออแม่งแ,แ,แปลกมากอ่ะแต่แต่สลิมนี่คือแบบสลิมจริงแม่งบางมากเล็กมากบบผมเห็นครั้งแรกผมทึ่งอ่ะ,อะมันทำได้ยังไงเพราะว่าตัวแรกมันใหญ่มากแล้วแบบผมย่อลงมาจนเล็กขนาดนั้นอ่ะเล็กกว่าเพยหนึ่งด้วยซ้ำเล็กแบบประมาณสองถึงสามเท่าได้อ่ะ เออผมมันอัดเข้าไปอัดลงไปได้ยังไงอ่ะใช่บางมากแล้วก็ผมไม่ค่อยได้เห็นแบบอาการว่าเพยสองสลิมเสียเท่าไหร่นะไม่ค่อยงองแงเพยสองผมเอาผมเชื่อว่าทุกวันนี้ถ้าผมเอามาเปิดก็ยังเปิดติดอ่าใช่เออมีม,มีผมเคยเอามาเปิดเล่นกีตาฮีโร่ก็ยังเปิดติดอยู่ของผมอ่ะใช่ผมว่ามันเป็นเครื่องที่เพยหนึ่งเพยสองอันทนมากอืมใช่เพยสองอ่ะจะมีปัญหาก็คือเรื่องของเทรถาดแผ่นนะ่ะอ่า อ่อที่มันแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีออกมาอะไรเงี้ยเป็นธรรมชาติของมันน่ะอ่าใช่แต่เร <ผม S 1> <ม>ิ่มเลผมเลยไม่ชอบเครื่องที่เป็นถาดเพราะว่าถาดนี่เป็นอะไรที่เสียง่ายมากอ่าพีซ <PC> ีพซีเก่าๆผมอะถาดถาด D, DVD, ได์ซีดีดีวดีแม่งเสียทุกเครื่องอะ่ะจริงเออต้องมาคอยติมรูอืมใช่เพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นแบบฝาเปิดเนยดีที่สุดละอืม ไม่ต้องมามีกลไกเมคานิกอะไรให้แม่งเสียไม่ต้องไม่ต้องสวยเรา,เาทนไช้ <laughs> เออแล้วก็อ่าจอยอ่าก็ยังเป็นจอยคือเป็นจอยมีมีสายอยู่ใช่เป็นจอยมีสายซึ่งก็เป็นตัวที่อัปเกรดขึ้นไปอีกระดับหนึงอ่าก็เป็นดัวช็อครุ่นรุ่นอัปเกรดสองอ่าจะชื่อว่า<ม>ดั a ช็อคสองซึ่งเอา<ม>จริงๆนะผม ผมไม่รู้อะว่ามันต่างจากดัวช็อคหนึ่งตอนเพลงหนึ่งยังไงไม่รู้เหมือนกันนอกจากรู้สึกรู้ส<น>ึกไม่กันเออนอกจากเป็นสีดําอืม <laughs> ผมว่าแม่งไม่เปลี่ยนอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าต้องไปหาข้อมูลแล้วว่ามันเปลี่ยนจากเดิมยังไงวะเพราะว่ามอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์สองตัวเหมือนกันเออเออตลกอาจาอาจะมีความละเอียดของมอเตอร์มากกว่าหรือเปล่าอ๋อแลตอนนั้นโมชั่นยังไม่มี ไม่มีไม่มีใช่เืมอดย๋ยวนะกกำลังกาลังเช็คอยู่จุดที่เปลี่ยนไปคือเป็น Default แล้วไงอันนั้นหลอกเป็น Default อ่าอ่าอืมไม่ต้องมาคอยเปิดปิดจอยละอันนี้ก็บอกว่าจอยเบากว่าอืมอ่าเบากว่าแต่ว่ายังยังมีมอเตอร์สองตัวสั่นในระดับที่ได้เท่าเดิมอืมอ่าเปลี่ยนปุ่ม d p a พแล้วก็ปุ่มไอแอร์สองอาสองอ่ะ <Ừ. S 2> อ่าแหนึ่งแอแหนึ่งแสองเอออาหนึ่งอสองอะไรพวกนี้เปลี่ยนจากอะ,อะนาล็อไปเป็นดิจิตอลซึ่งซึ่งมันเปลี่ยนในเปลี่ยนในแง่ของแบบของทางเทคนิคอะในแง่การใช้งานผมว่าแม่งเหมือนเดิมอะฟังชันไม่ได้เปลี่ยนไปเออเรื่องเรื่องความหนักความเบาผมไม่รู้สึกอเออไม่รู้สึกว่ามันมันเบาต่างอนะแต่แต่ไม่เคยถือเทียบอะนะแต่ว่าเราเล่นจากเพหนึ่งมาเพสองมาก็ จอยมันก็มปนหนักเท่านี้อืมอแล้วก็อ่ายังใช้ตัวแผ่นเซฟยังใช้เมมโมรีการ์ดอยู่แต่ว่าความจุเยอะกว่าเพยหนึ่งเยอะอ่าเปลี่ยนเป็นแปดเมกแปดเมกเออของเพยหนึ่งมันเมกเดียวของเพยสองเพิ่มเป็นแปดเมกเลยแปดเมกตอนนั้นก็คือเป็นตัวชูโรงอ่ะคือมันความจุม่นเยอะมากเยอะมากใช่เพราะยุคยุคนั้นพวกแบบอะไรนะ ตำได้ sp card ยังแบบก็ได้ประมาณเนี้ยได้ประมาณแปดเมกแปดเมกฟีบกเมกเต็มที่เมกซึ่งซึ่งแพงมากแพงมากแล้วก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาแบ่งเซฟเป็นสล็อตสล็อตเหมือนเพย์หนึ่งละอ่าก็คืออ่าเขาเรียกว่าไงค่ายเกมสามารถออกแบบได้เลยว่าเซฟไฟล์เซฟของตัวเองจะมีขนาดากีด่เท่าไกี่เ k กี่เมกก็กำหนดไปเลยไม่ต้องมาฟิกเป็นสล็อตเหมือนเพย์หนึ่งละ อ่าใช่อืมจอยอังเป็นแบบถอดออกได้เหมือนเดิมอ่าอ่าอ๋อซื้อซื้อฟอร์แมตเปลี่ยนจาก c ีดเป็น d ี d ีดีอ่าซึ่งล้ำมากในตอนนั้นใช่ก็วความจุมากกว่าแผ่น c ีดีตั้งกี่เท่าสี่ห้าเท่าเยอะอ่ะเพราะว่าซีดีมันจะจุได้สูงสุดคือเจ็ดร้อยเมกอ่าพอเป็นดีวดีปุ๊บก็เป็นสี่จุดเจ็ดสี่จุดเจ็ดกิกืม อก็เ,เยอะเยอะกว่าเยอะมากแล้วเป็นสื่อดีวดีตอนนั้นมันกําลังมาด้วยเพราะว่าสื่อวิดีโออะไรพวกนี้เขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นดีวดีกันแล้วเหมือนกันอา่าเราเพย์สองก็ดูดีวดีได้อา่าตอนนั้น <S <S อ่ะใช่ดูได้ครับไม่รู้อมันมันจะมีเป็นหมวดแบบดูเปิดดูหนังเลยเหมือนกันมันทําให้ตอนนั้นอนะ่ะเพย์สองอ่ะเป็นเครื่องที่ค่อนข้างคุ้มขายดีมากใช่คือพอซื้อไปคือเครื่องดีวดีเครื่องเล่นดีวีตอนนั้นแ่ะแพงมาก แพงคือเป็นหมื่นอ่ะอ่าเคเป็นหมื่นซึ่งพอกันถ้ซื้อเครื่องเป็นหมื่นอ่ะซื้อเพย์สองดีกว่าดูดีวดีได้แตว่าเป็นเกมได้ด้วยเป็นเกมได้ด้วยใช่อ่าก็เลยทําให้เพย์สองยิ่งขายดีหนักขึ้นไปอีกในตอนนั้นอ่าแล้วก็อ่าพวกอุปรกรณ์เสริมอื่นอ่าก็มีต่อพวกโมเด็มข้างหลังได้อแต่ว่ามีให้เล่นกี่เกมก็ไม,ไม่ไม่กี่เกมอ่ะ ไฟ n a ลสิอ็ดะที่หลักๆก็มี Final 11มี l e สเซนต์อีวิลเออเบรกมอนฮันอามีมอนฮันประมาณนี้แหละจริงๆจริงมันมีเกมอื่นที่ต่อออนไลน์ด้วยนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็ถ้าเทียบกันแล้วความคุ้มค่าที่จะไปซื้อตัวนั้นมาใช้ก็ไม่ค,อคอ่อยเออก็เลยเลยไม่ค่อยดังแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปเล่นกันฝั่งญี่ปุ่นซะมากกว่าเออฝั่งตะวันตกอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะัก แล้วก็ออบางมีแค่บางรุ่นด้วยที่ต่ออันนี้ได้เออต้องมันเลือกรุ่นฟิกรุ่นอะไรเงี้ยพอสมควรแล้วก็ตัวโมเดลมาก็ก็ค่อนข,ข,ข้างแพงครับเออแล้วอินเทอร์เนต็ตก็ยังไม่ได้ลำบากรวดเร็วสะดวกสบายเหมือนสมัยนี้เออลำบากอะ่ะว่าง,ง่ายๆไวเลสยังไม่มีอะ่ะยังต้องเสียบสายแลนอยู่เลยย มันไม่ใช่สายแลนดด้วยซ้ำเป็นสายเสายแลนดสายโทรศรรัพท์มันอเสียบสายเอาเอาอยู่เลยใช่เสียงแบบนั้นนะ <c oughs> เอเอแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆก็จะมีอะ่ะพวกไอทอยอัะเนี่ยผมชอบมาเฮ้ไอทอยของเพสามหรือเพสองเพสองครับออกมั้งในเพยสองเลยเหรอใช่เพสองอ่ะใช้ชื่อไอทอย ใช้ใน PS สามใช้ชื่อว่า PS Camera อ๋แอแตอนนั้นใช้ i Toy แล้วก็เป็นจับโมชั่นเลยจริงๆมันก็ไม่ได้ละเอียดมากแต่ว่านน,นั้น้าตอนนั้นถือว่าโอเคแล้วมีเกมออกว่าสพอร์ตเยอะพอสมควรเลยผมไม่อยากเล่นนะ Eye of Judgment นะ่ะโอ้ผมยังมีอยู่นะลุงงมจะเล่นบอกผมได้ <laughs> ผม, <laughs> ผ,มผมซื้อการ์ดเยอะมากตอนนั้นแกะกองอะ่ะ เขาเขาจะเป็นเทรนด์กันว่าถ้าจะเอาการดีต้องคาตันอ่าต้องยกกล่องอ่ายกกล่องเหมือนกันหมดทุกไอวงการเทดดิ้งการเกมต้องเป็นอย่างนี้ต้องยกต้องยกกล่องหมดเยอะมากอืมเออถ้างมุมีนะเดี๋ยวมันมันปิดเซิร์ฟเวอร์ยังไงยังเล่นออนไลน์ได้อยู่ไปแล้วปิดไปแล้วบ้งคือคือถ้านัดนัดเจอกันมันก็ไม่ใช่ป่ะเออ อแต่ไอเดียดีมากตอนนั้นผมนี่อินเข้าขั้นสุดอ่ะวันๆไม่มีทำอะไรอ่ะจิกซองเล่นสักซองหนึ่งลุ้นแล้วก็เอมีพวกรีโมทอ่าไว้แบบดูดีวีดีดูหนังอะไรอย่างนี้พจะว่าไปเพยสองเป็นเครื่องที่ผมซื้ออ c c e s s สซอรี่น้อยมากทำไมอ่ะ ผมซื้อแค่ผมมีเมมโมรี่การ์ดแค่สองอันกับจอยที่แถมมาเครื่องสองอันแค่นั้นอะผมไม่เคยซื้ออะไรเพิ่มอีกเลยอืมเออเอะมันมันแถมสองจอยใช่ไหมตอนนั้นทำไม่ได้ไม่รู้อะไปซื้อสะพานเหล็กเขาให้มาสองจอยอ๋ออ๋ออันี่ซื้อหัวอะไรครับหัวเพชรหัวแพตตินัมไม่ไม่รู้เหมือนกันครับเออเออยุตงการโปรโมทหัวสารพัดวัตถุดิบ เพยสองณวันที่ขายเดวันเนี่ยราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าดอลลาร์อืมไม่แพงนะตีเงินไทย<บ>ตอนนั้นก็ประมาณหมื่นหนึ่งไม่เกินหมื่นอืมก็โอเคนะขายกันจริงเท่าไหร่แต่ขายกันจริงเท่าไหร่โอ้ยตอนนั้นยังไม่มีตัวแทนนะโซนีไทยยังไม่มีกำลังกำลังกลังพยายามจะทำเออถ้าจำไม่ผิดผมว่ามีถึงสองหมื่นอะเพสองตอนออกใหม่ๆอะโอ้กใหม่ๆแพงมากเออ อืมผมนด้เดินผ่านร้านเกมอ่ะตาปิดป,ปิดอ,อืมเออไม่ยังไม่มีนะตอนแรกอ่ะแต่ว่าเดินไปเข้าร้านเกมทุกวันอเออไปยินดูไปดูเขาเขาใช้แผ่นล่อเอออะไรเงี้ยในการเล่นเกมเนี่ยเดวี่ไม่คลายตอนนัน้นเล่นเล่นแล้วก็แบบเออเลอร์เปิดเปบ,บปิดก็ต้องมาล่อใหม่แล้วลอกว่าจะล่อติดเล่นได้ ดูทรามานอ่ะคืออย่างเพลสองอ่ะสามเป็นฝาเปิดปิดเงี้ยมันก็แบบเร็วใช่ไหมอันนี้ก็แบบต้องมาคอยกดทาดให้มออันออกมากว่าจะเปลี่ยนกว่าจะกดเขา้าไปโอ้ <laughs> ดูชีวิตลําบากอะ่ะอ๋อมีอ,อันนี้มูชาลุงงมเราลืมอ่าใช่ใช่ใช่เออใช่ใช่ใชเอเอเกิดยุคนี้ยุคนี้เหมือนกันอืมรีบารมา,มานึงภาคแล้วก็ซับนตากลับไปเรียบร้อยแล้ว คือเกิดในเครื่องนี้แล้วก็จบในเครื่องนี้เลยใช่ไ่ะมันไม่ได้ไปต่อเพยสามเนาะใช่ครับจบในเครื่องนี้เลยสามภาคอืมอืมแล้วเราเกมมันใช้เป็นแบบฉากแบบพีเรนเดอร์อมันมันมันรีมาส์ยากะในตอนยุคเออมันหมดยุคเออจะรีมาส์เป็นเชีดีภาพไปกาวก็แตกอ่ะครับต้องทําต้องรีเมคไปใหม่หมดเลยใช่ต้องรีเมคถึงจะได้อืมเอ่อ ราคาเนี่ยราคาที่ออกมาตอนนั้นนะก็ถือว่าไม่แพงนะเพราเท่ากับเพยหนึ่งใช่ก็ก็ราคามาตรฐานของเครื่องคอนโซลทั่วๆไปอ่ะอืเพยสองนี่ขายปีขายครั้งแรกปีสองพันนี่ะครับแล้วก็สลิมเนี่ยขายสองพันสี่ก็คือหลังจากนั้นสี่ปีบ่า ช่วงอายุไซคลนของมันนะ่ะนานมากผมไม่คิดนานมากนานมากผมจำไม่ได้ว่ามันนานขนาดนี้ยมันมีถึงสิบสามปีอะ่ะเออคืออยู่ตั้งแต่ปีสองพันจนถึงสองพันสิบสามอ่ะคือแบบก็ไม่งั้นไม่ทำสถิติขายดีเครื่องขายดีสุดตลอดกาลหรอกใช่ <c ười> <c ười> เพยสองออในยอดขายโหดมาก <c ười> เออเป็นเครื่องที่ขายดีที่สุดในโลกอืมไงออฟออทาใช่คือแล้วดูทรงแล้วไม่น่ามีใครลบ ล้มสถิติได้อ่ะณตอนนี้ยากแหละเอ่อเพราะว่าคือคือทุกทุกวันนี้มันไปเร็วไงเออพอพอจับจับว่าจะขายสั้นลงใช่พอสั้นลงจะขายเร็วจะขายเร็วอ่ะมีไอ้นู่นมาดักคอมีนี่มาดักคอตลอดอ่ะแล้วคู่แข่งมันเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่อืมซึ่งซึ่งถ้าเป็นตอนนั้นนะถ้าปู่ทาไม่ได้ก็ไม่มีใครทําได้หละในตอนนี้ปัจจุบันนะยอดขายเพยสองทั่วโลกนะครับ ร้อยห้าสิบห้าล้าน <ừ> mm. แม่งยังโหดอ่ะคือแบบแม่งโหดจริงแม่งตอกย้ำยิ่งกว่าตอนเพลนหนึ่งไปอีกเทียบกับเกมคิวที่ออกมาชนกันนี่เท่าไหร่ <c oughs> ถึงก็ถอนหายใจเกมคิวได้นิดต่างกันนิดหน่อยครับยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าล้านนิดเดียวครับ <c oughs> เออก็อีกร้อยสามสิบล้านเท่ากันแล้ว <c oughs> เกมคิวนี่ขายได้น้อยกว่าเอ็หกสิบสี่อีกนะน้อยกว่าเอ็นหกสี่ได้ทั้งสามสิบล้านเพราะว่าเหมือนความเชื่อมั่นในในในนีเอนโดอ่ะมันมันจางไปแล้วจางไปแล้วอ่ะเกมเติร์ดปาร์ตี้นยไม่มีให้เห็นนะคือตอนเอ็นหกสี่อ่ะคนยังแบบยังยังมีความเชื่อมั่นอยู่จากเจนเก่าๆจากซูเปอร์จากอะไรเงี้ยพอมาเอ็นหกสี่คือแบบเอาละกูไม่ไหวละไปเพยดีกว่า พอม,มาเกมคิวเนี่ยอบายเครื่องอะไรเครื่องเด็กเล่นสีสันอะไรก็ไม่รู้จอยก็พิสดารตัวในตอนนั้นนะคนแม่งไม่จำแล้วปุ่ม A B X Y คนไปจำสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมหี่ยมสีเหลี่ยมหมดแล้วเกมคิวครับแม่ลงวมงเปิดช่องได้สดสลดมากอ <laughs> เออเปิดด้วยยอดขายเออ <laughs> ไาต่อ,อยากเลยทีนี้เกมคิว like, ขายหลังเพยสองปีหนึ่งนะคือเริ่มขายเนี่ยปีสองพันสองพันหนึ่งนะครับหลังจากที่อคอตกมาจากเอ็นุกสีนะครับก็มาขายเกมคิวแต่ว่าราคาเนี่ยถูกกว่านะเพยเพยสอง yeah, ขายสองร้อยเก้าสิบเก้าเกมคิวขายแค่ร้อยเก้าสิบเก้าโอ้สู้ด้วยราคาขนาดนั้นนี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะถูกกว่าสามพัน ถูกกว่าสามพันแล้วคือสเปคจริงๆแล้วของเกมคิวนี้สเปคดีกว่า P สองด้วยนะเออโหนี่เกมคิวขายถูกกว่า TDS อีกอ่ะอ่ะใช่เออตอนตอนแรกนะโดทีนอ่า TDS โดนด่าใช่ไหมเลยใช่เลยต้องตัดราคาไงเลยต้องต้องลดราคาไงตอนนั้นอ่ะอืมอืมลดราคาแล้วขายดีชึ้หมาเลยเออเกมคิวนี่คือมาทีหลังนะครับแต่ไปก่อน ไปนี่หมายถึงว่าหมดอายุสู่ขิดก่อนใช่สู่ขิดก่อนเพยสองเนี่ยอยู่ถึงสองพันสิบสามใช่ไหมเกมคิวนี่อยู่ถึ0สองพันเจ็ดก็ไปแล้วจ้าเออหกปีตุยนะครับเกมคิวนี่ใช้สื่อเป็นมิดิดีวดีก็เนี่ยดูดีขนาดสื่อก็ยังเป็นต้องเป็นมินิอีกความจุก็สู้เขาไม่ได้อีกอะไรของปู่เนี่ยความจุแค่หนึ่งจุดหกกิกานั้นอ่า แล้วก็ระบบเซฟก็ยังใช้ตัวเป็นแผ่นเซฟอ,อันนี้ต้องบอกเลยว่าจเจริญรอยตามนะเพราะว่าตอนตอนเอนกี่ใช้เป็นแบบเซฟแพ็คเซฟวุ่นวายมากแล้วราคาแพงด้วยครับออันนี้ใช้เป็นเมมโมรี่การ์ดแต่แบบเดียวกันกบับเพยงหนึ่งเพย์<ๆ>สองเลยแล้วก็จอยดีไซน์ใหม่อีกแล้วคือก็ฉีกทริทริชนชอนอลตัวเอง แต่ปัีจุบนเลยเปนสองปุ่มเป็นสปุ่มตอนซูเปอร์ใช่ไหม N64 นี่คือไปไหนก็ไม่รู้บาเกมคิวนี่คือไปไกลเลยนักเลยแต่ว่ายัง<โอ> <toxicity> คงเป็น A B X Y อยู่แต่การวางเลเยอร์คือแบบพิสดารมากพิสดารมากอาแล้วก็อปุ่มปุ่ม C จะ <ฮ Web S 1> เป็นซีสีเหลืองเปรียบบนล่างซ้ายขวาเนี่ยเปลี่ยนเป็นอนาล็อกขวาแต่ยังใช้ใช้ชื่อว่า C s t ิ๊ k อยู่เหมือเนเดิมอืมมีอนาล็อกแล้วก็มีปุ่ม L R แต่ไม่มี L สอง R สองนะมีปุ่มมีปุ่มเซตหนึ่งปุ่มท่วนอยู่ทางขวาอา <sighs> คือหาความสมมาตรไม่เจอไม่มีไม่มีสมมาตรครับไม่มีสมมาตรเลยเอเอแล้วคือทาให้เป็น เป็นอะไรที่หงุดหงิดหัวใจมากเพราะผมเป็นพวกคนบ้าความสมมาตรอะเห็นอ,อะไรไม่สมมาตรแล้วผมจะหงุดหงิดอ่ะแล้วผมเจอจอยเกมคิวแบบจอยเฮี้ยของมึงว้เนี่ยจริงเออแล้วก็ปุ่มซีเล็กก็ไม่มีเลอแค่ปุ่มสตาร์ปุ่มเดียวตรงกลางว่าง่ายตาเทียบกับเพยสองเนี่ยเกมคิวอะปุ่มน้อยกว่าสองปุ่มอืมอ่าคือเพยสองก็จะมีอ่า L1 R1 L R R แล้วก็ R 1 R2 L1 R1 L2 R2 เอ่อพูดนี้ดีกว่าเออแล้วก็มีปุ่ม Select ปุ่ม Start เออซึงเกมคิวมีปุ่ม s ซ t อยู่ทางขวาปุ่มเดียวเออปุ่ม Select ก,ก็ไม่มีอืมทำให้แล้วยิ่งการวาง Layout A B X Y แบบพิสดารอืมอ่อทำให้เกมที่จะเป็นมันติแพลตฟอร์มอ่ะกุ่มขมับ อืมเออว่าแบกูจะพอร์ตมาลงยังไงวันนี้ว่าให้การวางปุ่มเล่นได้แบบโอเคลงตัวอืมเอก็ยังมีนะก็ยังมีเกมแบบมาลงนะแต่ว่าก็ลงแล้วก็เหนื่อยอ่ะคือต้องทำต้องทําเยอะอ่ะคือถ้าเทียบกับคู่แข่งอีกลายหนึ่งอย่าง Xbox ที่ออกมาในเจนเดียวกันเนาะ,อ,ะอันนั้นเอ่อจอยเขากยังหน้าตาปกติถ้าจะมัลติแพลตฟอร์มมันก็ง่ายหน่อยได้นะก็เป็นเ e v e l o p ป r อร์เฟลี่อ่ะถ้าเทียบกันแล้ว อแล้วก็ทำให้ก็มีมาบ้างเกมมัลติแพลตฟอร์มแต่ว่าก็ไม่ไม่เยอะแต่จริงจริงจร,ริงยุคนั้นยังเป็นยุคที่มัลติแพลตฟอร์มยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่อืมใช่เพราะว่าสถาปัตยกรรมแต่ละเครื่องมันค่อนข้างแตกต่างกันมากถูกมันทำเกมของมัลติแพลตฟอร์มมันเหนื่อย <S <S อืม <S <S นี่แหละคือคือทำก็ยากแล้วยังต้องมาคอยปรับให้ตามจออีก เออก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้รับการเลี้ยวแลจากเดเวลอปเปร์เท่าไหร่มันเลยเขาเรียกว่าช่วงนั้นเพ a y s t a t ช o นมันเลยกินกินกินนิ่มอยู่คนเดียวเลยไงเพราะว่าแบบทุกอย่างมันไปลงล็อกที่เขาหมดอ่ะถูกแล้วก็ไอซอลเบียก็น้อยด้วยอเออก็ตำบากใจแต่ว่าเรื่องเรื่องคอนโทรลเลอร์เนี่ยถ้าใครที่เคยได้จับนะครับ จะรู้ว่ามันเป็นจอยที่จับแล้วสบายมือมากคือตรงด้ามต้ามมันนะครับปกติที่เราเห็นของอื่นอ่ะมันจะเป็นแบบทางเป็นแบบกลมๆเป็นเหมือนกลวยใช่ไหมอ่าเป็นเป็นเป็นแท่งๆอุ้มๆุมอ่าใช่แต่เกมคิวจะเป็นแบบเป็นแท่งๆทางตั้งครับครับอ่าคือไม่ได้เป็นทางกว้างเป็นทางตั้งแทนอืจับแล้วสบายมือมันจะพอดีกับอุ้งมือหรือมากคือสาีระคนเราเวลากำมือแล้วอ่ะ มันจะเป็นมันจะเป็นวงลีอ่ะมันจะเป็นลีบอ่ะเอ้เรายิ่งระวังนิ้วโป้งมาแล้วยิ่งลีทาให้เวลาจับจอยเกมคิวอ่ะมันไม่มันไม่ดันกุ้งม,มือเราทําให้เราไม่ต้องเกร็งนิ้วโป้งมากเออแล้วก็การวางปุ่มแบบเนี้ย a b x y พอใช้ไปจนคินแล้วอ่ะสะดวกมากเพราะว่านิ้วเราอ่ะจะวางหลักๆอยู่ที่ปุ่ม a อ่าคือเ,เขาเขามองว่าส่วนใหญ่เรา มันจะมีปุ่มหลักอะ่ะแต่ละเกมจะมีปุ่มหลักที่กดบ่อยๆอ่าใช่อ่าก็เลยทําปุ่ม A ให้ใหญ่ๆใ,ใช่ไม่ให้ใหญ่แล้วก็ก็มีปุ่มลอ็อกรอบข้างให้แบบเลื่อนนิ้วไปกดได้สะดวกอืมเออซึ่งลงตัวมากครับผมมาเล่นเกมแรกบนเกมคิวอะ่ะคือไปโอซี C. ตอนนั้นออตอนนั้นอะยังไม่ลงเพ a สองนะอืมอออหัวยังไม่ขาดยางยางยังไม่ขาด <laughs> เออ วางปุ่มมาโอเคมากคือแรกๆอาจจะงงปุ่ม x อยู่ไหนว่าปุ่ม y อยู่ไหนวะปุ่ม b อะโอเคมันเป็นสีแดงอยู่แล้วแล้ว,ลวเราก็จําตตำแหน่งมันได้อยู่ x แต่ x y จะง,งงงหน่อยเออแต่พอตําพอจําได้แล้วตัมตำแหน่งมันได้แล้วอะสะดวกมากลุงตัวมากคือแล้วซึ่งอย่างที่ลุงองพูดเลยครับปุ่ม a เนี่ยเป็นปุ่มที่เราใช้บ่อยคือ r e s i d e n t e v i e w อ่ะมันจะเป็นมันจะเป็น เกมที่เวลาเจอขึ้นอะไรมันจะคือปุ่มแอคชั่นที่กดไว้กับทุกอย่าง <Yeah. S 1> เปิดกองกดคุยกดอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าเวลาขึ้นเป็นอ่ควิ i ไทม์อีเวนตะ์น่ะก็จะคือจะมีปุ่ม A นะ่ะขึ้นมาเป็นหลัก <Yeah. S 1> เออทำให้เรากดเราสะดวกมาแล้วก็ปุ่ม L ปุ่ม R ปุ่มแปุ่มาของ p 2อ่ะมันจะเป็นแป้นแป้นเป็นนูนๆอื mm. เออแต่ของเกมคจะเป็นเหมือนเป็นล่องครับ อ่าเป็นล่องให้เอานิ้ววะวางลงไปในร่องแล,แล้วเราเวลากดอะ่ะมันจะเป็นนิ่มๆแล้วพอกด<ม>ลึกกับมันจะมีเสียงกลึกทีหนึง่ง<ม>อ่าซึ่งโอเคมากกดแล้วแบบมีความแบบมีความมันไม่ได้เป็นแบบกดแป๊กแป๊กแป๊กเป็นปุ่มอะ่ะเออเออ,เอ,อมันเหมือนเาราบีอะไรสักอย่างครับ<ม>เออทําให้ความสัมผัสเวลากดอะ่ะมันจะแบะบมันจะรู้สึกรู้สึกดีมากเออสึกดีแบบแป๊กแก <laughs> เออไม,ไม่ไม่ไม่ชินหรอกแต่ว่ารู้สึกแบบเออดีว่ะรู้สึกโอเควะแล้วมันมันเข้ากับสลีละที่เวลาเรากรดมดามกับแอะไรมันละกดมากมัน,มนโอเคมันลงตัวมากงง <c oughs> จนมีคนมาดีไซน์ว่าสมมุติถ้าเกมคิวเป็นแบบนี้อ่ะคือเป็น e c stick เนี่ยเป็นเป็นเหมือน <c oughs> อ่าหล็อกซ้ายอ่าแล้วก็เพิ่มปุ่ม Z เนี่ยไปทางซ้ายอีกปุ่มหนึ่ง แล้วก็เพิ่มให้ปุ่มมันครบอ่ะพูดง่ายๆให้มันปุ่มปุ่มมันครบเหมือนชาวบ้านเขาใช่แล้วก็เพิ่มปุ่มสเล็กไปอีกปุ่มหนึ่งเออเกมคิวจะเป็นจอยที่เพอร์เฟกมากเพอร์เฟกตใช่เพอร์เฟกมากซึ่งไอการวางปุ่มอ่ะแม่งไม่ใช่ปัญหาเลยเออแม่งกดได้หมดหมดอยู่แล้วเพราะว่าเกมในยุคปัจจุบันเนี้ยจะเล่นปุ่มแบบไหนมันกดได้หมดเลยเออเพราะว่าเขาทำคิวเอลออกมารองรับหมดแล้วเออแอคชั่นอะไรเงี้ยปุ่มมันโอเค เออแค่จำนวนปุ่มมันไม่ครบเท่านั้นเองใช่จำนวนปุ่มไม่ครบแล้วก็คือในยุคนั้นน่ะคือ A อ y เหมือนมันเอาไปแล้วเอาจริงอ่ซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับว่าโซนีแม่งฉลาดมาใช่สลาดันจะรักใช่ตลาดที่จะเปลี่ยนเพราะว่าเหมือนตอนนั้นที่เราเคยคุยกันว่าคนมันจะจําเป็นภาพมากกว่าใช่ไหมใช่เออพอเป็นสัญล,ลักปุ๊บคือแรกแกงงเพราะว่าเราจะไีมาตลอด ืล้าเวลาเรียกมันง่ายไงมันเป็นแบบพยางค์เดียวอะ a b บเอวแล้วก็ว่าไปอืมเออแต่ว่าพอเกมอะปกติเราเล่นอะเราจะนึกทบทวนกับตัวเองไงเรามันก็ได้พูดกับคนอื่นเท่าไหร่หรอกใช่ใช่เออพอเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมกากบาทแล้วมันแบบมันรีมายเราได้แบบตีวันนึกออกได้ทันทีใช่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนว่าจะอีกคุกจามีเวตนอะอย่างการ์ดบองคุกามีเวตนเยอะมากใช่ไม่ต้องก้มไปมองจอย เออจะรู้เลยว่าปุ่มไหนอยู่ตรงไหนเออตัวเครื่องอ่ะตัวเครื่องเกมคิวนี่คืออ่าฝาเป็นฝาเปิด uh. อ่าอ่าแบบแบบของเพยหนึ่งแล้วก็ข้างล่างนี่คือรูร่องอะไรรูเยอะแยะเต็ไมไปหมด uh. อ่าไว้ต่ออุปกรณ์เสริมอ่าต่อเกมบอยเพยเยอร์ต่อโมเด็มอ, uh. อ่า แต่มีอย่างหนึ่งที่แบบน่าจดจำมากในดีไซน์เครื่องเกมคิวก็คือว่ามีพอร์ตเสียบจอยเนี่ยสี่พอร์ตเลยอ่านี่เขายังคงคอนเซ็ปต์เดิมอยู่เอ๊อ๋อมันสีตั้งแต่ n ห4บสี่แล้วนี่เนาะใช่ครับ n หกสก็มีสี่รูเหมือนกันครับเน้นให้แบบปาร์ตี้เล่นกันหลายคนอ่าแสดงแบบเขาเรียกว่าแสดงจุดยืนเลยว่ามีไว้สำหรับเล่นเกมปาร์ตี้มัลติเพเยอร์ปากันใช่อุปกรณ์เสริม อ่าอย่างอื่นก็จะมีเป็นจอยเวบเบิร์ดก็คือเป็นจอยไร้สายไร้สายอ่าก็คือจะมีตัวรีเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่เครื่องแล้วก็ที่จอก็จะเป็นตัวไร้สายก็จะคล้ายๆเดิมแต่ว่าจะอุ้มๆออกมาหน่อยตรงด้านข้างด้านล่างอะไรอย่างนี้อ่าแล้วก็ไม่มีร่วมกันกับพาราโซนิกอ่าคิวอะไนะใช่พาราโซนิกคิวอ่าก็คือเตัวเนี้ยน่าซื้อผมเคยเลงอยู่ว่าเฮ้ยเจ๋งอ่ะ เออแต่ว่าหาซื้อยากมากตอนนี้แพงทิบหายนะครับลุงงูครับของเพนของจริงด้วยแม่งสวยมากใช่เป็นสีเงินเนาะคือมันเป็นสีเงินเงาเงา,เงาอ่ะเออแล้วคือเครื่องอะ่ะไม่ได้เล่นเป็นมินิดีวดีนะเล่นเป็นดีวดีไซส์ธรรมดาได้เลยครับใช่ใช่ใชแล้วดูหนังได้ด้วยใช่ไหมใช่ดูหนังได้ครับเออผมว่ามันเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นอะ่ะแม่งค จะดีกว่านี้เยอะก็ปู่มันชอบกักอะไรก็เขาไม่เขาเรื่องอะจะจะตัดราคาไงออกทีหลังออืมโเคยใช้เป็นมินิดีวดีเขาว่าปู่ว่าตอนนั้นน่ะคือด้วยความดีดีวีดีอ่ะมันมันก็ปปีง่ายอืมอ่ามันมีไพวไวซี่เยอะเขาเลยไปใช้เป็นมินิดีวีดีแทนถามว่ารอ,อดไหม <c oughs> ก็ไม่รอดอยู่ดีเด <c oughs> yeah, แผ่นแพงกว่าชาวบ้านด้วย เออ,เอ,อแต่ว่าก็ก็ยากหน่อยได้ได้ทีหลังสุดว่างั้นอ่า uh huh. แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แปลว่ารอดอืมเขาตอนนั้นอ่ะเขาใช้ชื่อว่าเป็นเกมคิวเกมดิสเน่น uh huh. เขาใจชื่ออย่างนี้แต่จริงๆมันก็คือมินิ DVD น, uh huh. นั่นแหละครับอ่านะครับสุดท้ายก็โดนโดนอยู่ดีอ่แล้วก็เกมคิวอ่ะแรกๆอ่าต้อง,องเวลาเล่นอ่ะต้องใช้ แผ่นล่อเหมือนกันอืมอ่าเพียงแต่ว่าคือกว่าที่มันจะก๊อปได้อะคนอะซื้อแผ่นแท้เล่นกันไปถึงไหนตรงไหนแล้วอืมเกมมันก็ไม่ได้เยอะอ่าเกมก็ไม่ได้เยอะเกมที่อยากเล่นก็ซื้อหมดแล้วอ่าผมเองก็ไม่ได้แปลงเหมือนกันเกมคิวผมเล่นแท้แต่ว่าจะมีแปลงอย่างที่ทุกคนจะไปแปลงกันคือจะเป็นสวิตข้ามโซนอ่ก็คือจะเป็นสลับสวิตข้างหลังอ่ะจะเล่นเกมฝั่งญี่ปุ่นอ่ะต้องสลับสวิตนี้นะ อ่ฝั่งตะวันออกเอ้ยฝั่งตะวันตกจะต้องสาวิตนี้นะอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ต้องใช้ตัวเซฟแยกกันอ,อ,อืต้องแยกเลยว่าเซฟนี้เป็นเกมแบบฝั่งโซนนี้จริงเหรออ่าทำใช้ซ้ำกันครับเพราะว่าเซฟมันจะมีฟอร์แมตของมันอออ่ามันมืนพอสลับโซนแล้วอ่ะเซฟมันก็จะเป็นแบบอีกฟอร์แมตหนึ่งอะไรเงี้ยครับเออก็เลยต้องมีเซฟสองอันสำหรับคนที่แบบจะเล่นหลายโซนอืม,อม แต่จริงๆแล้วเป็นเครื่องที่มีเกมดีๆเยอะเยอะเขาเรียกว่าไม่ไม่จำนวนเกมอาจจะน้อยแต่ว่าเกมดีๆทั้งนั้นพูดง<ช>ี้ดีกว่าเออพูดงี้จะถูกกว่าเอ,อเครื่องไหนของปูท่ที่ทำซอฟตแวร์ว่าจะเจ๊งอ่ะเกมดีๆเต็มไมหมดเลยครับ <laughs> พยายามจะทำเกมดีๆออกมาผักดันยอดขายเครื่องใช่เอ,อต้องทำเกมผักอะไรผักดันเครื่องแล้วก็ตอนที่มี f a n ซีสตาร์ออนไลน์ อ่าอ่าลงเกมคิวซึ่งอันเนี้ยไม่ลงเครื่องเพลย์เต่ลงบ้างวะไม่ลงนะไม่แน่ใจไม่ได้ตามถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะไม่ลงลงแต่เกมคิวอ่าก็คือเป็นตัวต่อโมเดมข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็มีออกจอยย้ายมาจากเีมแคสใช่ไหมใช่ครับมจากบีบแคสอืม่ามีต่อจอยเป็นเป็นจอยเลยแต่ว่าตรงกลางเลยจะเป็นคีย์บอร์ดอุนใหญ่อยัครับ เออจะมีคีย์บอร์ดอันใหญ่ๆอยู่ตรงกลางแต่ว่า mm. แต่ว่ามีด้ามจับจอยอยู่กระดานด้านข้างนะแม่งจริงๆแม่งเจ๋งมากเลยอะ่ะเป็นคีย์บอร์ดที่ยกขึ้นมาเล่นถือเป็นจอยได้อะ่ะเออไม่เคยเห็นแฮะเดี๋ยวผมส่งให้ลุงวอมดูเผื่อไม่เห็นภาพ <Yeah. S 1> แต่แม่งเจ๋งมากตอนนั้นนะ่ะคือใครเล่นพีโซเนี่ยหลายคนเนี่ยจะมีตัวนี้อืมเออแม่งโคตรเท อ๋อเออเออเคยเห็นละเคยเห็นละใช่ไม่ไม่หนักเหรอตัวใหญ่เขาจะไว้แบบเหมือนเหมือนวางแล้วก็เล่นนะครับไม่ได้ไม่ได้ยกขึ้นมาขนาดนั้นน่ะอ๋อเออแต่เรื่องนี้ไม่เมื่อยอ่ะมันต้องกลางแขนเล่นเลยนะอ่าไม่รู้ผมไม่ได้ใช้เออแต่ผมผมเคยเคยไปยกยกอยู่อืมเออแต่ว่าไม่ไม่เคยเอาแบบมาเล่นจริงจังเออเออดีว่ะ เออฮ่าฮ่าตลกอยู่แต่ว่าคือตอนตอนแรกอะตอนที่ประกาศออกมาคนก็แซวกันเหมือนกันนะเออแต่พอถึงเวลาขายจริงแม่งขายดีเออคนซื้อไปใช้เล่นเยอะมากก็ไปเล่นกับไอ้นี่แหละ p i โซนี่แหละครับเกมของเกมคิวที่ดังๆอ่านะครับอ่าแน่นอนนะก็ระกุลมาริโอ ซันชายอ่ามีมารูว์ซันชายนะครับแล้วก็มีเปเปอร์มารูโอภาคที่ดีที่สุดอ่าครับเทาสันเยสดครับอเป็นมารูว r อจนะครับแล้วก็มีเมโทรไ p พร m e อันนี้มาสามภาคเลยสามภาคเลย,เลยอ่านะครับก็คือแปลกนะเผมว่าเป็นอะไรที่แปลกปกติปู่จะไม่ค่อยออกเกมอะไรแบบหลายๆภาคในเจนเดียวอ่าด้วยความที่มันไม่ได้เป็นของปู่เองไงอืมไม่ไ่ถึงตัวเกมที่พัฒนา ออ,อมันเป็นฝั่งตะวันตกทำอ่าพอพอขายดีอ่ะก็ตีเหล็กก็ต้องดีตอนร้อนอะ่ะก็เลยออกอ่าออกภาคต่อกันพอสมควรเลยสามภาคอ๋อแค่สองภาคนี่หว่าภาคสามไปลงวีอ๋ออ่าแค่สองภาคแค่สองภาคก็คือภาคหนึ่งก, 2, กับภาคสองภาคเอ็กโคครับอ่านะครับแล้วก็มีซูเปอร์สมาร์ทบาร์เทอร์ เมลีภาคเมลีซึ่งก็เป็นภาคที่แฟนๆยกให้เป็นภาคที่ดีที่สุดใช่อ่าแล้วก็มีแล้วก็มีเซลด้าวินเวกเกร์ใ่ที่แฟนๆหลายๆคนก็ยกให้เป็นภาคที่ดีที่สุดเหมือนกันแต่ตอนแรกโดนด่าเยอะนะไปเปลี่ยนแนวคาแรคเตอร์ดีไซน์ใช่คือตอนแรกมันมีเทคเดโมออกมาอ่าก็คือเป็นเป็นลิง์สู้กับแกนนนแต่ว่ามันเป็นดีไซน์แบบฟูลสเกลอะ อ่าแบบดูจริงจังเท่เดักๆเออคนก็อยากได้อย่างนั้นใช่พอออกมาจริงเป็นลิงตาแมวลิงตาแมวกราฟิกเซลเชตเออเด็กน้อยเอดีโอ้โหด่ากันยับเลยตอนนั้นอ่ะครับแต่พอทุกคนได้เล่นน่ะคนก็จะแบบแง่งดีมากพอจริงกราฟิกแม่งหลอกมากครับภาคในเรื่องภาคนี้แม่งอย่างดากใช่โหดมากใชโหด แล้วก็อ,อว่าแล้วก็ไปเล่นอีกรอบดีกว่าผมเพิ่งได้เล่นไปครั้งเดียวเองอยากมากเนี่ยเมื่อไหร่จะมาลงสวิตเตอทีไปเปิดวีูเล่นไปก่อนทีเปิดเอ่อขีเกียรเปิดวีูอ่ะแล้วก็มีมาโลคาร์ดอะภาคดับเบิลเดชดับเบิลดชเป็นภาคที่ใช้คอนเซปต์ได้เจ๋งมากก็คือตัวละคแต่ละตัวล,ล,ละครอนะ่ะมันจะมีไอเทมพิเศษประจำตัวอ่าอ่าใช่ซึ่งอ่ เวลาเลือกรถเนี่ยมันจะให้เลือกตัวละครไปนั่งเนี่ยสองตัว uh huh. สลับได้ว่าใครจะขับใครจะมาใช้ไอเทมอ่ uh huh. ตัวที่ไม่ใช่ไอเทมก็จะมีโอกาสได้ไอเทมพิเศษได้อ่าเ uh huh. จ๋งมากในต,ตอนนั้นอแล้วก็มี f อฟซีโลอ่าเอฟซูรจครับแล้วก็มีอันนี้เป็นเกมแนวสยองขวัญที่ดังมากคือเป็นเกมซีรีส์ใหม่ที่อเปิด เปิดบนเกมคิวด้วยแล้วไม่เคยลงเครื่องอื่นอีกเลยก็คืออะไรอ่ะ r n a l n a r k อ e s <Eternal Darkness>. s อ๋อเป็นเกมที่ผมไม่รู้จักเลยอหมมันเป็นเกมสยองขวัญที่เล่นอ่าหลอกหลอกคนหลอกคนเล่นตรงที่อเออใช่ใช่ผมเคยฟังในไลฟ์อ่าแบบใช่ลูกเล่นแต่ละอย่างนี่แบบเออหลอนจริงใช่มันมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็น Sanity เออเป็นระบบแ<ม>บบแบบจิตหลอนอ,ะอ่ะเออพอเราแบบ ่าฟารนิตซานิตี้ต่ำอ่ะก็นะะแบบทีวีแบบขึ้นเหมือนแบบปิดเองเออปุ่มปุ่มลดเสียงค่อยๆลดลดลดเออกดนิ้วเสียงกดเพิ่มความสว่างไบเนทอะไรเงี้ยคือแก้งมาแฮกทีวีเราเออมันมาแฮกทีวีเราให้เราแบบหลอนแบบเฮ้ยให้มันกดรีโมทวะอะไรประมาณเนี้ยเออเออคนเล่นก็จะหลอนซึ่งถ้าใครใช้ทีวีที่มันมีหน้า UI แบบนั้นน่ะอืมประสาทแดกเลยครับตอนนั้นครับ เออซึ่งทีพีทุกคนในตอนนั้นอาจจะเป็นแบบนั้นกันอื mm. มเออแต่มาเล่นในปัจจุบันไม่ได้แล้วทําไม่ได้แล้วเออ <c oughs> เพราะทีวีมันมันหลากหลายมาก mm. อืมเออก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ค่อยตกใจเท่าไหร่อาจจะแบบรู้สึกตลกมากกว่าถ้าเป็นยุคนี้แล้ว mm. อืมเออซึ่งจริงๆมันเกมที่ดีมากเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยก็ดีเซตติ้งอะไรเจ๋งมากเลยเป็นเกมสยองขวัญที่เวลาสู้กับศัตรูเลือกเลือกชิ้นส่วนโจมตีได้ เออจะตัดแขนมันตัดขามันอะไรเงี้ยก็ได้ตัดหัวอะไรเงี้ยอันนี้เกมของค่ายอะไรครับเออเหมือนไม่ได้ไม่ได้น่าจะเป็นค่ายใหม่นะเออไม่ใช่ของปู่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เออน่าชื่ออะไรวะอะไรซิลิคอนอะไรซิลิคอนไนท์มัง้งเออคือถ้าผมจะไม่ผิดอะเกมเนี้ยเหมือนว่าตอนที่พัฒนา ได้ได้จิเกลุไปนั่งเป็นที่ปรึกษาด้วยแปลกมากจิเกลุเป็นนั่งที่ปรึกษาเกมสยองฝันคือแบบเดี๋ยวนะ <c oughs> <c oughs> เออไม่ไม่รู้เขาเคลมเองหรือเปล่าแต่ก็จีเกลุก็ไม่เคยออกมาปฏิเสธนะเออก็เลยคิดว่าน่าจะจริงเออเหมือนแบบไปร่วมร่วมดีไซน์อะไรสักอย่างมันเป็นเกมกญี่ปุ่นหรือเกมฝรั่งเกมฝรั <c oughs> ่งครับหรอเกมฝั <c oughs> ง่งตะวันตกเลยครับตัวละครอ,อะไรพวกนี้ตัวละครฝังตวะวันตกหมดเลยครับเออ เกมดีกันดีวันลุงอมว่างๆลองไปนั่งดูจิบเกมเพจเออแล้วก็ผมไม่เคยเห็นเขาทำเกมอะไรอีกเลยนะขนงองใครเออมีม,มีแต่แป็กอะถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนแบบไปไปอยู่กับไปโครซอฟอะไรเงี้มั้งแล้วก็แป็กบางอย่างถ้าจำไม่ผิดเออแล้วก็มีบิกมินสองภาคเออไฟมมเลมอ่าใช่ภาคที่ยากมาก จากมาเออ่มีอ่าลุจีแมนชั่นอมีเบนซ์เกียโซลิดภาคที่เอามารีเมคซึ่งซึ่งแฟนเบนเกียดาชิพหายแต่ผมชอบภาคไหนอ่ะภาคควินสเน็ครับมันเป็นภาคที่รีเมคภาคแรกแต่ว่ามันมันใส่ความความเขาเรียกอะไรเนี่ยอภินิหารเข้าไป อฉายกชั้นฉากอะไรมันจะแบบเหมือนเหมือนเมอภิธาน่ะเออมันจะเว่อร์ใส่ความเว่อร์ใส่ความมู๊เข้าไปอะไรยเงี้ยครับเออซึ่งผมชอบแปลกนะเพราะว่าผมว่าแปลกทําไมถึงมาลงเครื่องนินเพราะว่าปกติโคจิมาเขาเป็นแฟนบอยโซนี่ไงโคจิมาไม่ได้ทําครับปับนอ๋อเหรอใช่แต่ว่าด้วยด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างมิ t e นโดกับโคนนีม ก็เลยได้มีภาคนี้มาอมีเทลออฟซิมโฟเนียอ่ามันมาลงเกมคิวก่อนใช่ปะใช่ครับเออเป็นเป็นภาคที่เขาเรียกว่าไงอ่ะดังดังลำดับต้นๆของของซีรีส์นะใช่เออเป็นภาคที่แฟนๆก็ยังบอกว่าเป็นภาคที่ดีนะใช่แต่ว่ามันไปลงมันไปนลงเพสามัที่หลังอ่าภาคเอฟเนี่ยก็เป็นภาคที่ เป็นเป็นเทลภาคที่ผมอยากเล่นที่สุดเลยอ่าซื้อมาแล้วด้วยแต่ก็ไม่เคยเปิดเล่นสักทีมัมีอาถรรพ์อะไรก็ไม่รู้ถ้าลงงมเล่นตอนนี้ก็ทับใจหน่อยนะเออเข้าใจแหละเกมมันเก่ามากะเออเหนื่อยแน่นอนอะ่ะเออแล้วก็มีเซลด้าทไวไลท์บินเซสอ่ามันลงเกมคิวด้วยใช่ไหมมันคลอสคอสเจนคอสเจนใช่ครับ อันนี้ก็เป็น,ม,ปนมีเกรดดาร์ม่าเล็กน้อยอ่ะไม่ไม่ใช่ดาร์ม่าเป็นเกรดที่แบบเทคด้านเทคนิคในการพัฒนาเนาะเรื่องของอะไรอะ่ะเวอร์ชั่นของเกมคิวกับเวอร์ชั่นของวีของวีมันจะกลับด้านกันเป็นมิลเลอร์กันเป็นมิลเลอร์กันอืมทําให้คนเล่นเนี่ยได้ได้ประสบการณ์กันคนละแบบใช่เหมือนเล่นเหมือนเล่นสองเกมอมาเออ มีวิทิฟูโจแต่ว่าอันนี้ก็ไปลงเพีย์สองทีหลังเหมือนกัน uh. ตอนแรกเอกซสีเกมคิวเหมือ 4, นกันค uh. มีบิยอนกูดอันนีวิาแต่อันนี้ไม่ได้ลงเกมคิวอย่างเดียวลงทุกเครื่องอ uh. อันนี้เป็นเกมที่ดีมากจริงเลยทุกวันนี้ก็ยังเป็นเกมที่ดีอยู่นะอาจจะเรื่องขาดเรื่องคุณภาพไลน์นิดหน่อยอื uh. แต่ว่ามันเคยทำเป็นเวอร์ชัน HD แล้ว มันเป็นแนวไหนอ่ะผมเห็นผม,ผมคือผมรู้จักมานานแล้วแต่ว่าผมไม่เคยเห็นคลิปเกมเพลย์นเลยผมเห็นเทเลอร์แล้วก็บอกแล้วก็อวยกันว่าดีมากดีมากแบบผมไม่เคยรู้ว่ามันเป็นเกมยังไงมันคือเซลดาครับลุงอ,อ๋อใช่ครับเก็บดีมากเนื้อเรื่องดีมากเพลงอะไรเงี้ยเพราะมากครับเซตติ้งอมโคตดดีลงเครื่องไหนบ้างอ่ะปัจจุบันนี้ มันเคยทำเป็นเวอร์ชัน HD ลง Xbox สามหกศูนย์ PS3 อ๋ออ่าแสดงว่างั้น backward compatible ได้เนาะได้ครับมีมีเข้า backward ได้เซ t e b ต o ูดอยู่ครับโอเคครับเอ่อตอนผมซื้อสามสิบห้าบาทมึงตอนนี้น่าจะยังราคานั้นอยู่มั้งลองไป่องดูแล้วก็มีพูดถึงเนี่ยพูดพูดว่าจะไปซื้อเกมเก่าใน Xbox นะเอาจริงถึงเวลาก็ไม่เคยซื้อเลยต้องต้องจดครับ <Men> ไม่เพราะแค่เคลียร์ในเกมพาร์ก็แย่แล้วอะ่ะเออแต่มันสามสามที่ห้าบาทซื้อดองๆแลเออเออเพราะว่าถ้าถ้ามันอยู่ในไลบรารีเราแล้วเดี๋ยววันหนึ่งว่าได้เล่นอืมเออทุกวันนี้ผมก็ขุดขุดเกมเก่าๆมาเล่นอยู่เนี่ยอย่างอย่างล่าสุดนี้ก็เล่นเมนเกียร์ห้าเออเออเนมนเนเกียร์ห้าผมซื้อมาเพราะว่าคู่แชร์ผมอยากได้แต่ผมก็ไม่เคยเปิดเล่นเลยเพราะผมไม่เล่นเม้นเนเกียร์ไงซื้อนี่คือเพิ่งซื้อล่าสุดนี้ใช่ไหม ซื้อนานแล้วซื้อนานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ซื้อเครื่องกันมาใหม่ๆเลยเหมือนเหมือนตอนนั้นกําลังเห่อเครื่องกันอยู่ไงผมก็แบบเอ้ลุงเอกผมขอซื้อวาฮาร่านะอ่าอ่าเพราะตอนนั้นวาฮาร่ามเพิ่งออกลุงเกก็อ่าโอเคโอเคเขาก็เลยเสนอกลับมางั้นผมขอซื้อเมเทนเกียอ่าเออก็อ่าก็จัดไปคนละเกมตอนนั้นซื้อน่าจะหลายตังไงก็ไม่ไม่ไม่ ของเมทันเกียซื้อมาแค่ไม่กี่ร้อยเองอะตอนนั้นมันมันก็ซื้ออาเจนนั่นแหละแล้วตอนมันเซล์อยู่ด้วยไงอ่าผมซื้อล่าสุดของที่ตอนตุรกีข่าเงินลดอ่ะอืมเออเป็นเป็นเวอร์ชั่นแบบเดฟินนทีฟนะครบทุก DLC อืมหกสิบสองบาทคจัดอคนคือซื้อซื้อก็ได้อ่ะคือผมอ่ะบอว่ามีในเพยี่แล้ว ครับเออเราก็เล่นไปจนแบบจะจบแล้วเออดองหน้าบอสผมแม่งติดโลอีกดองหน้าบอสเหมือนกันนีกว่าเออแล้วก็เลยมาเล่นต่อเนี่ยมาเล่นใหม่เน็กบอกทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วเกมแม่งยเกมแม่งโคตรเหนื่อยเพราะว่าแม่งต้องทําอะไรหลายอย่างมากเออเออแต่เมื่อกี้ตังมันจะว่าอะไรไม่ตอนเนี้ยผมไม่กล้าเล่นเกมใหม่ในเกมพาร์ททำไมผมต้องมาปั่นยากุซ่าให้ครบก่อนครบยัง จบภาคสองแล้วแต่ซีโร่เนี่ยภาคสู์เล่นไม่ทันแล้วไมทันมันไม่เล่นก็ได้เพราะมันเป็นภาคย้อนอดีตอะไม่เล่นก็ได้อ่าเออแต่ว่าเดี๋ยวต้องรีบปั่นสามสี่ห้าหกให้จบแล้วเพราะมาทรงนี้ไม่รู้มันจะออกเมื่อไหร่แล้วอะผม่าคิดว่าช่างมันแล้ะถ้ามันจะออกก็ให้มันออกก็เดี๋ยววันหนึ่งก็ซื้อได้เพราะถ้าซื้อมันก็ราคาไม่แพงไงถูกแล้วแหละใช่ใช่ก็เลยช่างมันเดี๋ยววันหนึ่งอยากเล่นเนี่ยก็่อยซื้อเอาแล้วกันอืมเออเพราะว่าเกมพาสอะมันมีเกมมาเติมเรื่อย เออถ้าจะไปนั่งนึกเสียดายเกมที่มันจะออกก็พอดีอ่ะไม่ต้องทําอะไรกันแล้วเออพอพอเกมมันออกเดือนละสองครั้งอ่ะแต่ว่าเกมก็เข้าเดือนละสองครั้งเหมือนกันไงเออเออก็เลยเอช่างมันก็ทําใจปร่งไปโจทย์เกมไหนที่ซื้อไปแล้วเันเข้าเกมพาร์ตก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งออกเกมพาร์ตเราก็ไม่ต้องเสียดายอืมเออเลยุกวันนี้ก็อยากเล่นเกมอะไรก็เล่นครับแต่ถ้าเล่นเกมในเกมพาร์ตก่อนได้ก็ดีเพราะว่าเกมที่เราซื้ออ่ะ ก็อยู่กับเราตลอดไงอยู่ตลอดเอออถ้าอยู่ในเกมพาถ้าอยากเล่นก็เล่นเลยเออแต่เกมไมโครซอฟ t ก็สบายใจเพราะว่ามันไม่ออกแน่นอนครับมีเกมหนึ่งบนเกมคิวที่หลายคนไม่เคยเล่นแล้วผมอยากจะให้เล่นมากก็คือ Star Fox Adventure อืมแต่ผมจะไปหาเล่นยังไงล่ะครับเอออยากให้ได้เล่นมากอ่ะแต่ว่าจะไปหาเล่นจากไหนว่าวมันแล้วมันก็ไม่รีมาส์ด้วยเพราะว่าเกมมันเป็นแรททำไง S <S เออเออมันคือ Star Fox ตอนนี้สิทธิ์มันตอนนี้สิทธิ์มันควรจะกลับมาอยู่กับปู่หมดแล้วถ้าจะทำก็น่าจะทำได้เอออืมก็ใช่แหละซึ่งเป็น Star Fox ที่สนุกมากเป็น Star Fox แบบ Zelda ครับเออเป็นแค่เ d v e n เ u r e จอร์อะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแบบยานยิงอย่างที่แบบหลายๆลคนแบบอาจจะไม่ชอบเกมยานยิงอ่อืมเออเกมที่ดีมากแล้วก็สนุกมากมีอ่ามาโลสไทรเกอ มโรเตบอลอืมอืมอาซึ่งอันนี้ผมไม่ชอบผมไม่ชอบแต่หลา,ายคนอนะชอบมีเลเทนอีวิวภาคซีโรอ่าอ่าแล้วก็ภาครีเบิร์ภาคแรกดีเมคอืมอ่าซึ่งมันเอกซิสในเกมคิวมาันานมากสุดท้ายแคปคอมก็เอามารีมาส์ลงเครื่องอื่นจนได้ครับลงทุกเครื่องยกเว้นเครื่องปู่ในตอนนั้นนะนะเออลงทุกเครื่องแต่วี i ูไม่ลงคือแบบเฮ้ยทำไมอ่ะ แค่พอมโกรธไล่ปูนักหนาแต่ก็มาลงมาลงสวิตอ่าโอเคอ่าเะรมีดอกกี้องจ uh ังเกิลบีเอออที่ตอนนั้นน่ะต้องใช้กลองเล่นใช้กลองแบบเป็นเกมดนตรีเออแม่งเล่นเสร็จตะคิวขึ้นแขนแน่นอน <laughs> เออแต่ว่าก็เลิกเล่นไม่ได้เพราะว่าแม่งสนุกมาก uh huh. อืมเออมีไอ้นี่ด้วยนี่แซมบ้าเดอามิโก่ะใช่ เออมาจาก d r e a m c ใช่แล้วก็มีเซด้าโฟร์ซอส์ดมอนเจอร์อ่าเป็นภาคที่ผมว่าน้อยคนที่จะได้เล่นอ่ะใช่แต่ว่ามันเล่นออจริงๆมันเล่นคนเดียวได้นะอืมเล่นคนเดียวได้แต่ว่าชีวิตลำบากเออต้องมาบังคับลิงค์สี่ตัวมันลำบากมากควรจะรีเมคมาเล่นสวิอ่ะคือมันเหมาะกับการเล่นออนไลน์ในปัจจุบันมากอ่ะกูกเออ กราฟิกก็อะไรเงี้ยก็ดีได้แหละนะควรควร,ควรทำอะ่ะถ้าทำจะกราบปูเลยเอานี้มาเอามาเลยคว,ควรจะทำครับเออแล้วถ้าจะให้ดีควรถ้าจะใจใจนะให้เล่นฟรีใน NSO ไปเลยกราบกราบเลยครับเอออืมแล้วก็อีกหนึ่งเกมที่อยากให้เล่นโน่นจะไม่มีเกมอยากให้เล่นเยอะจังเลยวะเออมันผมว่ามันเป็นมันมีเกมดีๆเยอะแต่ันคนไม่ได้เล่นกันะ่ะ บาเทนไครโทสอย่างเงี้ยใช่เนี่ยแหละครับกำลังจะพูดตายกำลังจะพูดเลยครับมีสองภาคครับอมีมีภาค eternal wings แล้วก็ภาค origin ครับออันนี้เป็นเกมทำโดย monolith soft นะครับครับเป็นเป็นเกมที่แปลกอืมอ่า origin ไม่ใช่ภาคแรกนะ origin คือภาคสองเอ่ o r i ภาคสองเออตั้งชื่อให้คนเข้าใจผิดให้คนงงอืมอืม แล้วก็มีอ่า T P Robo อ่าอ่าอันนี้ก็เป็นเกมอ n d e r a ร e เหมือนกันครับอ่าเป็นเกมที่ดีเป็นเกม Open World นะแต่ว่ามัน Open World อยู่ในโลกอยู่ในบ้านอืมเพราะว่าตัวหุ่นมันตัวเลขนิดเดียวเออก็เป็นเกม Open House Open House เออโอเคประมาณนี้เกมของเกมคิวจริงๆคือนี่คือคัดๆแล้วเกม เกมเติร์ดปาร์ตี้ที่เป็นมัตติแพลตฟอร์มอ่ะก็มีมาลงบ้างพอสมควรเนี่ยอย่างไบโออะไรเงี้ยเขาก็มาลงเออพวกโทนี่ฮอคอะไรพวกเนี้ยที่ดังๆในเสอ2มากอะไรเงี้ยก็ลงโซนิกเบิร์นเอาเออแล้วพวกเนี้ยมาลงหมดอ่ามีมีมาโลปาร์ตี้ด้วยอ่าเกมประํำเครื่องอมืมีทุกเครื่องของปู่แต่ว่ายอดขายเกมคิวก็น่างสงสาร นะครับอื<ผ>ม <c oughs> ผมว่าจริงๆแล้ว,วผมว่าอะไรหลายๆอย่างมันดีกว่า n 6 4เยอะด <c oughs> <ต>ีดีกว่าเยอะมากเออตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะขายได้เยอะกว่าที่ไหนได้แย่ yeah, มาก <c oughs> แต่ผมว่าไม่ได้ไม่ใช่เป็นความผิดของของ,ของเครื่องหรือของซอฟต์แวร์เลยนะ <c oughs> ผมว่าเป็นพราะเพย์สองมันเพย์สองมันแข็งแกร่งเกินไปอะ่ะเป็นความความผิดของโซนี ไม่ผมว่ามันเป็นผลผลพวงจากที่เอ็นหกสิบสี่ทำไว้ด้วยแหละใช่ทําไว้แย่มากจนแบบคนไม่ไม่ไม่ไมเชื่อมั่นแล้วอ่ะอืมอืมใช่เลยแหละก็พอด้วยด้วยอย่างนี้แหละมันก็เลยทําให้หลังจากเนี้ยปู่ก็เปลี่ยนครับเอ่อเปลี่ยนวิธีในการลุยตลาดเกมแบบใหม่อืม ซึ่งอันเนี้ยมันมันก็หล่อล้อมทาให้ปู่ทุกวันเนี้ยเป็นเป็นแบบนี้เหมือนกันนะเป็นแนวทางใหม่ของปู่ไปเลยอ่ะใช่เป็นแนวทางใหม่ไปเลยซึ่งหลังจากเนี้ยสนุกพวกเครื่องเกมต่างๆอะไรที่เราจะมายกพูดถึงกันนะแต่ว่าที่เราเอาเพลสองมาพูดด้วยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าไงอะ่ะมันเป็นจุดพอยหนึ่งของวงการเกมที่แม่งไม่สามารถมองข้ามได้อ่ะ เพราะเขาแม่งยิ่งใหญ่จริงเว้ยในเพยสองผมว่ามันเป็นยุคที่อ่ากักเป็นก้าวกระโดดของวงการเกมของอุตสาหกรรมเกมอ่าคือเทคโนโลยีมันพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งจริงฐานอินสต b เบสตลาดใหญ่ขึ้นเยอะอือคือแก่ก่อนอ่ะอุตสาหกรรมเกมเนี่ยถ้าเทียบกับเอนเตอร์เทนเมนต์อื่นเนี่ยยังเป็นรองอยู่เยอะมากเทียบกับฮอลลีวูดไม่ได้เลย อ่าไอผมว่าเพยสองเนี่ยเป็นเลิกยุคที่แบบโหอุตสาเกมอุตสาหกรรมเกมมันโตแบบก้าวกระโดดมากจนกลายแทบจะกลายเป็นสื่ออนเตอร์เทนเมนต์หลักอะ่ะขึ้นมาขึ้นมาแข่งกับหนังได้แล้วอ่ะจริงเออเพราะว่าแม้แม้แต่ตัวทุนในการพัฒนาเกมทุนในการโปรโมทเกมไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าหนังฮอลลีวูดแล้วนะยุคนั้นอ่ะใช่ใช่เออ ต้นท <ผม S 1> ุนมันเป็นก<ต>ำไรสำคัญของวงการเลยเออนีอ่รายได้ที่ได้อะไรเงี้ยจากผมกาเกมันคือแบบโอ,โอ,โอ้โหตีตีคู่กันกับวงการอื่นเลยนะแล้วเราสร้างอิมแพกรุนแรงพอสมควรสำหรับวงการใน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 ,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในตลาดอ่ะครับเออออกมาแต่ละเครื่องออกมาแต่ละทีคือแบบโอ้สร้างแรงกระเพื่อมที่ค่อนข้างรุนแรงอืมเออ มันก็เลยเป็น point อะไรที่หลายๆคนก็หันมาจับตามองกันเยอะขึ้นยิ่งกว่าเดิมครับนี่คือเมื่อก่อนคนก็จะมองว่าเกมเครื่องเกมเนี่ยมันเป็นของเล่นของเล่นสําหรับเด็กใช่แต่ในความเป็นจริงอมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าไอ้เด็กที่เล่นเกมพวกนั้นอ่ะมันก็โตเป็นผู้ใหญ่หมดแล้วถูกเออเพราะฉะนั้นเกมมันไม่ใช่เรื่องของเด็กต่อไปมันเป็นเรื่องของคนทุกเพศทุกวัยไปอ่ะมันเป็น e n t e r t a i n มนต์อีกแขนงหนึ่งอะว่าง้นถูกครับ ใช่เออมันก็เลยถูกมองไปในภาพที่แบบคือจริงๆก็ต้องขอบคุณโซนี่แหละเรื่องเนี้อืมเออเขาทําให้ให้ภาพที่คนมองต่อตลาดเกมอะ่ะมันเปลี่ยนไปมัน,มนเปลี่ยน,นใช่เพราะว่าเดิมอะ่ะผู้เล่นมันก็เป็นบริษัทเกมไงใช่พอโซนี่ที่มันเป็นบริษัทเเนเครื่องใช้ไฟฟ้า <Boy S 2> แล้วแล้วเขามีอุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมตเขาสร้างหนังอยู่แล้วด้วยอเออมันเลยทําให้ภาพของอุตสาหกรรมมันแบบเปิดกว้างออกไปอีก คือถ้ายังอยู่ในมือปู่ไม่ไม่เป็นอย่างเงี้ยอืมเออก็สรุปแล้วจริงๆโทนี่นี่มีคุณอุปการกับวงการมากกว่าปู่เนาะเอ้ยก็ไม่ได้มากกว่า <laughs> ก็แค่คนละแบบแห้ <laughs> แล้วก็อย่าไปว่าอย่าไปเทียบแบบนั้นดิ <laughs> <laughs> เออเออคือคือมันก็มันก็หล่อหลอมแล้วก็หล่อ,ลอเลี้ยงกันมาทั้งคู่แหละครับ <laughs> เออแต่ว่าหนทางที่ทรีแต่มันทรีกันมาคนละแบบกันนเอง <laughs> พูดงี้แล้วก,กันจะได้สวยๆก็คือเหมือน เนี่ยก่อล่างสร้างวงการขึ้นมาสร้างแล้วโซนี่ก็รับไม้ต่อสารต่อให้มันยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นแหมถ้าไม่พูดถ้าไม่พูดอันแรกก็จะดีกว่านี้แหละ <c oughs> <c oughs> เอออันแ,แรกไปแล้วไงเลยแบบแปลกๆห <c oughs> ยอกหยอกเออซึ่งเออคือเห็น <c oughs> เห็นอย่างเนี้ยคือทุกวันเนี้ย เมือนเขาจะเริ่มจะจะเลิกตบตีกันแล้วใช่เอ่อถ้าเป็นยุคนั้นนะโดยเฉพาะยุค PS สองเกมคิ Q, นี่คือแบบคอนโซลวอร์เดือดมากมอืมมันมี Xbox เข้ามาอีกด้วยตอนนั้นเอ่อ Xbox เ,เข้ามาอีกเจ้าหนึ่งอีกเอ่อซึ่งก็ถึงแม้ถึงแม้ในตอนนั้นนะ Xbox เ,เขาจะเข้ามาในฐานะของแบบเอ่อหน้าใหม่ใช่หน้าใหม่มือใหม่แล้วก็ อันดับโลอืมเอ่อนดับโลหรือว่าถึงแม้ปู่จะเปลี่ยนทิศทางในการทําตลาดของตัวเองไปแล้วอะ่ะอ่าอีกบอกก็จะถูกมองในฐานะเอ่อมวยลองมวยลองอ่ามวยลองมาตลอดแต่ว่าแบ็กอัพอะ่ะเขาใหญ่ครับครับเอ่อดังนั้นแม่งมีพื้นที่ให้ลองให้ทําอะไรใหม่เยอะมากอืมเออเจนหน้านะครับที่เราเดี๋ยวไว้ถ้าเราจะมาพูดถึงกันเนี่ยเออก็มันก็จะเป็นช่วง A3 สามอ่าเอกสามศูนอ่าแล้วก็วีมันก็วีอเดือดเดือดเดี๋ยวเดี๋ยวถึงจนผมว่าเป็นเป็นช่วงที่คอนโซลวอร์เดือดที่สุดในประวัติศาสตร์เลยช่วงนั้นะ่ะใช่เพราะ<ม>ว่าแมง่งโหแมง่งมีการเปลี่ยนแปลงแม่งเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่หมดอะ่ะใช่แล้วมันเป็นมันเป็นจุดที่อินเทอร์เน็ตสุกงอมแล้วด้วยอ่ามีคอมมูนิตี้เกมในอินเทอร์เน็ตเต็มไปหมดมีพื้นที่ให้มาเกียนใส่กัน มาเถียงกันถูกนะอ่ะก็เดี๋ยวไว้มาตัดกันในอีพีต่อต่อไปต่อไปครับเออนะครับก็เดี๋ยวเราจะเราจะมีเอาเครื่องพกพาเนี่ยมาขั้นแซมแซมเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์บ้างใช่เพราะว่าคือจริงๆตลาดหลักตลาดเดือดสุดอ่ะมันก็จะไปอยู่ในคอนโซลแหละคอนโซลใช่จริงจริงพกพาเนี่ยไม่ใช่ว่าตลาดมันไม่เดือดนะแต่ว่าไม่มีใครมันมาตีกระปู่ได้ไงก็เลยเหมือนกับทำคื คือในขณะที่ตลาดคอนโซนเนี่ย<อ>โซนี่นี่แบบยึดแบบไม่มีใครตีได้ก<อ>ับการตลาดแฮนด์เฮลนี่ปูกินนิ่มแบบไม่มีใครสู้ได้เหมือนกันเออหลงัลงๆนี่คือถ้าไม่มีใครมายุง่งนะปู่อยากทำทำไปอืมอืมอ่ะก็เดี๋ยวมาว่ากันไปทีละเจนทีละเจนนะครับผมบอ่ะก็เดี๋ยวไว้พบกับพวกเราได้อีกทีหนึ่งในอ่าบิ๊ต,ต่อไปครับนะครับกับ คุยเกมแก่นะครับในเอพิโซดหน้าสรับเอพิโซดนี้ผมลูกี้แล้วก็ลุงโอม,มต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ